สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับวันนี้ที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ที่กําลังหัดเลี้ยงนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็ถือว่านะครับรวมเพชรเม็ดงามนะครับมาคุยกันวันนี้เขาเรียกว่าเพชรตัดเพชรนะครับวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งพูดยังไงว่าตำรานกนี่มันมี10คนก็10ตำรานะครับฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับก็อยากจะให้อาจารย์ทั้ง2ท่านนี่พูดแบบตรงๆเป็นสูตรตัวเองเลยนะครับชอบอันนี้ไม่ตรงอันนี้เข้าอันนี้หรือยังไงนะครับอันนั้นเพื่อจะได้ศึกษาความจริงนะครับไม่ใช่ว่ากักไว้ว่าจะแบบมันจะตันทางหรือว่าไปนั่นกับใครคือสูตรนี้มันอยู่แต่ละที่แต่ละทางอยู่แล้วอันนี้ไม่ว่ากันนะครับฉะนั้นแล้วก็เลยอยากให้พี่น้องนะครับวันนี้มาร่วมนะครับศึกษาข้อมูลด้วยกันนะครับเราได้ปรมาจารย์มาอีกหนึ่งท่านนะครับท่านก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านครับผมพี่ตุ๋ยครับพี่ตุ๋ยเชียงใหม่สวัสดีครับแล้วก็อาจารย์หนุ่มนะครับนี่มาใหม่เลยนะครับอาจารย์หนุ่มสวัสดีครับน้องหนุ่มอาจารย์หนุ่มนครปฐมนะครับจริงๆแล้วท่านเป็นมายังไงประวัติท่านเป็นมายังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะได้ให้ฟังจากท่านนะครับก็เอาเดี๋ยวฟังจากอาจารย์หนุ่มเลยแล้วกันนะครับอาจารย์หนุ่มนครปฐมมายังไงไปยังไงครับนี่ครับเริ่มแรกเลยครับอาจารย์คือผมเนี่ยพ่อของเพื่อนเนี่ยเล่นนกมาก่อนผมเนี่ยไม่มีใครเล่นนกเลยแล้วก็ตอน10กว่าขวบเนี่ยก็คือทำไร่เนี่ยแล้วเจอนกไว้แต่ว่ายังไม่ก็คือว่าเจอไล่นะก็บอกเพื่อนแล้วก็ไปต่อพอต่อปุ๊บต่อพาเพื่อนต่อพอเห็นต่อสนุกก็เลยชอบไปเลยปริยายก็เล่นมาตั้งแต่นั้นเลยครับอ๋อครับโทษครับตอนนี้อายุเท่าไหร่เพราะว่าเห็นว่าเล่นมาแต่เด็กต้องนานมากปริยายนี่50ครบครับโอ้นานมากนานมาก30 40ครับอายุ50แล้วอาจารย์หนุ่มครับพื้นเพเป็นคนที่ไหนครับก็เชียงรายครับอ้าวเป็นคนภาคเหนือคนเมืองครับเรียกคนเมืองบ้านอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยครับอาจารย์เดิมโอ้อาจารย์เฉลิมชัยนี่ปรมาจารย์ผมเลยนะผมเคารพท่านอย่างสูงสุดเลยนะครับอาจารย์เฉลิมชัยนี่เป็นครูบาอาจารย์ด้านจิตวิญญาณของผมเลยนะครับผมวาดรูปผมดูอยากดูนรกสวรรค์ต้องไปดูที่อาจารย์เฉลิมชัยครับวัดร่องขุนครับครับผมเอาละครับทีนี้ก็พอรู้จักคร่าวๆแล้วนะครับก็คือตอนนี้ท่านอยู่ที่นครปฐมใช่ไหมครับอาจารย์หนุ่มเนาะที่มาตั้งลกตากตอนนี้ก็คือเป็นได้แฟนนะครับได้แฟนคนนครปฐมนะครับตอนนี้เห็นว่าส่งรูปมาให้ผมดูโหเยอะมากครับนกเอากี่ตัวครับท่านหนุ่มนับถูกไหมกี่ตัวนกตัวเองโอ้โหผมนับไม่ถูกครับบ้านผมนับไม่ถูกครับประมาณก็ร้อยครับหลุดไปร้อยกว่าครับ โอ้หลุดร้อยกว่าเลยครับสาเหตุเพราะอะไรครับผมขอแทรกตรงนี้หนึ่งเวลาให้อาหารอะไรให้อาหารเนี่ยถ้าอย่างเราเอาถ้าที่พูดถึงเลี้ยงเป็นเยอะๆเนี่ยต้องจ้างคนไหมเลี้ยงครับเลี้ยงไก่ชนเลยครับแล้วกี่วันแล้วก็กี่วันแล้วไม่ลืมบ้างเลยเนี่ยครับให้ทุกวันครับเพราะว่าถ้าเป็นกรงใหญ่กรงรวมให้ทุกวันถ้าเป็นนกแบบว่ากรงก็2วัน3วันเนี่ยครับโอ้โหเขาทำอะไรเลยเลี้ยงนกเขาอย่างนะไม่ตุ๋นนกครับครับเอาละเข้าใจอยู่ขับรถครับทีนี้นะครับผมได้คุยกับอาจารย์หนุ่มเบื้องต้นแล้วนะครับท่านเป็นคนที่มีสูตรนะครับในการดูนกนะครับหลายสูตรที่ผมก็ยังไม่เคยได้ศึกษานะครับวันนี้ผมก็จะมาขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับอาจารย์หนุ่มนะครับผมเอาละอาจารย์หนุ่มครับผมจะเริ่มเลยนะครับสูตรการดูนกที่อาจารย์หนุ่มได้ประสบการณ์ตรงเองอาจจะที่เล่นมาเนี่ยเอาจากหัวจนถึงท้ายเลยจนถึงเท้าเลยเอาพูดง่ายๆนะครับเอาเริ่มแรกเลยยันครับผมอันดับแรกเลยผมจะดูที่สร้อยให้อันเบอร์หนึ่งเลยครับสร้อยคอนี่นะครับต้องเยอะผมจะเน้นสีดำมากกว่าสีขาวครับยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีแต่เน้นสีดำมากกว่าสีขาวครับครับก็คือพูดง่ายว่าครับต่อเลยครับผมเล่นนกเนี่ยผมเล่นหมานผมไม่เน้นอย่างอื่นเพราะผมต่อเอาเฉลยอย่างเดียวผมไม่เน้นว่านกอย่า
กขลมนกอะไรเนี่ยมันก็เอาได้แต่ว่าบางตัวนะอาจารย์ผมเป็นคนแปลกถ้าขันแบบลูกผสมคือเสียงสั้นอ่ะขันโยนกุกอ่ะโยนแบบว่าเรียกโยนครูเสียงผมไม่เลี้ยงนะบางตัวนะโยนเรียกครูที่เสียงต้องเท่ากันบางตัวมันจะมีใช่ไหมโยนเสียงใหญ่เรียกเสียงเล็กครูก็ไม่เท่ากันอย่างนี้มันจะมีใช่ไหมครับ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 มันเขาคือเขาจะเรียกว่านกหลายเสียงใช่ไหมครับนกหลายเสียงก็คือแบบเนี้ยบางทีมันโยนใหญ่เวลาเรียกมันเสียงเล็กอย่างเงี้ยท่านจะผมก็ไม่รู้แต่อย่างเงี้ยบางทีผมไม่ชอบนะถ้าคนอ่ะคารมดีคารมดีอะโยนลูกผสมมาเสียงสั้นๆอะลูกผสมกุ้งกุ้งมันจะสั้นยังโดนมันลมไม่พออย่างเงี้ยผมก็ไม่ชอบผมชอบนกสำเนียงป่ามันมันกุ้งกุ้งมันยาวแล้วก็มันกุกมันก็แน่นกุกก็ต้องหนักเลยครับผมชอบนกกุกหนักกุกเบาผมก็ไม่ชอบบางทีนกโล่งถ้าน้ำเสียงดีๆเนี่ยชอบนะลมได้เหมือนนักร้องเงี้ยผมเอาผมก็เลี้ยงฟังเพราะว่าผมไม่เน้นพาณิชย์การค้าผมเน้นฟังอย่างเดียวไอ้พอถึงลมเข้าแบบนี้แต่ว่าการคัดทำนกต่อผมจะเน้นเลยว่าต้องเข้าลักษณะที่ผมเคยเล่นมาเอาประสบการณ์ที่ว่าผมเคยเลี้ยงมาอย่างเชียงรายตอนผมเด็กๆไม่สายเนี่ยเคยเลี้ยงนกแบบว่านี่นะซอยคอเยอะสีดำแล้วก็เลี้ยงเป็นแถวอ่ะพูดง่ายๆเขาเหมือนเราปากกาเราเนี่ยขีดเส้นซ้อนกันเหมือนนักเก็ดงูหรือเก็ดอะไรก็แล้วแต่ให้มันตรงมาฮะเพราะผมเลี้ยงมา3ตัวเนี่ยไม่ผิดหวังเลยอ่ะแต่ว่าทุกวันนี้นกบ้านผมร้อยกว่าก็ไม่มีนะหายากมากเลยนะนกสร้อยตรงๆแถวเป็นตรงเนี่ยจากเส้นเล็กๆแล้วจากหัวเนี่ยจากหูนี่ลงไปถึงกระบาเนี่ยนะเป็นแถวๆอ่ะอาจารย์ว่าส่วนมากมันจะกระจายไปมีก็มีนิดเดียวอย่างเงี้ยใช่ยังไม่เจอครับไม่เจอเลยครับครับก็คือพูดง่ายว่าลายเม็ดคอนี่พูดง่ายว่าให้เน้นลายดำนี่เยอะกว่าลายขาวครับเยอะคือเป็นดำมันจะเป็นนกแบบไหนครับนกพวกนี้มันจะมีอะไรไหมมีเฉลยดีครับเฉลยดีอ๋อมันเกี่ยวกับการเก็บเฉลยใช่ไหมครับขาดไม่ติดขาบินเข้าเลยจะติดไม่ติดอีกเรื่องหนึ่งถ้านกเฉลยดีของผมเนี่ยเน้นแบบนี้นะอาจารย์ลงไปศึกษาดูลองฟังไม่ต้องเชื่อผมหมดคือผมที่เล่นมาเนี่ยถ้านกเฉลยดีนกป่าจะเหยียบไม่เหยียบอันนี้อีกขันไม่กี่ทีนกป่าพวดเข้ามาต้นเลยครับแต่ว่าถ้านกเฉลยไม่ดีขันยันคอแตกป่าก็ไม่สนใจครับไม่เข้าครับกับพี่ตุ๋ยว่าไงครับเห็นพี่ตุ๋ยยกมือถ้าเคยจำได้ไหมที่พี่เคยพูดอ่ะพี่ว่านี้นะมันเหมือนมันเป็นตำราหรือเล่าขานของเมืองเหนือพี่เคยพูดกับอาจารย์ว่าจะเลือกนกสร้อยคอเยอะก่อนจะใช่ครับที่เคยคุยกันก่อนๆเนี่ยที่อาจารย์ถามว่าพี่ตุ๋ยเลือกยังไงเนี่ยพี่บอกว่าหน้าเงาเขาใหญ่ปีกปลายหางแหลแต่ของพี่สร้อยคอมาก่อนแล้วก็นิสัยได้ไหมครับที่พี่เคยพูดพี่ว่าเนี่ยมันมาจากเพราะเราเป็นคนเหนือมันมาอย่างเงี้ยครับเราประสบการณ์นะครับพี่ตุ๋ยคนเหนือจะคนเหนือเขาจะเลือกนกสร้อยคอเยอะนะพี่ฟังมาเยอะมันเหมือนจะเป็นตำราเก่าๆพูดมาก็ได้หรือคนเก่าๆเขาสอนมาเนี่ยคนเหนือเนี่ยไปถามนกเล็กนกทางเหนือจะเลือกสร้อยคอเยอะสร้อยคอขึ้นไปเยอะเลยอันนี้คือพูดไงว่าสร้อยคือสร้อยดำนี่ก็คือพูดไงว่ามันจะจับเฉลยได้ดีใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอาจารย์พี่น้องเขาพูดอ่ะที่เขาบอกว่าเป็นเส้นๆลงมาไม่แบบผมเป็นแถวครับเป็นแถวแถวครับอ๋ออันนั้นคือลักษณะครับแต่ว่าผมครับผมอยากถามว่าไอความหมายของมันนี่คือว่าถ้าให้ดำเยอะเนี่ยมันจะเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมเฉลยครับดีคือครับคือผมอยากรู้ตรงนี้ก่อนว่าไอ้ที่ดำเยอะๆนี่แสดงว่ามันเฉลยดีใช่ไหมครับเฉลยดีนี่หมายถึงว่าดีแบบได้มาแล้วนี่เป็นนกเก่งหรือว่าแบบต่อติดเฉลยบ่อยเลยครับได้เยอะอาจารย์ดีกว่านกที่ว่าทั่วไปที่เป็นนกต่ออย่างเงี้ยคือว่าอย่างนกทั่วไปเนี่ยอย่างเราไปต่อเงี้ยตัวนี้ไม่ได้แต่ว่าเอาไอ้พวกนี้ไปจับสนมากจะได้ครับอ๋อก็คือมีต้องมีความหมานด้วยใช่ไหมครับเขาเรียกนกหมานเลยครับอย่างเงี้ยเลยครับหมานเป็นอันดับหนึ่งเลยครับที่พี่เคยพูดว่าหมานในตัวครับครับก็คืออันนี้อาจารย์หนุ่มจะเน้นถ้าพูดยังไงว่าถ้าได้นกมาปุ๊บนี่หรือเลือกนกอาจารย์หนุ่มจะเลือกนกที่ลายเม็ดคอดำเนี่ยเยอะกว่าเม็ดคอขาวแน่นอนใช่ไหมครับครับจะเน้นแบบนั้นครับได้แต่ต่อไปทีนี้นอกจากดูตรงนี้แล้วมีสูตรอะไรอีกครับอาจารย์หนุ่มครับดูสูตรอื่นก็จะดูแบบไม่นกขายาวคือว่ามันเปรียวนะครับจะเอานกขาสั้นขาใหญ่อะไรพวกนี้แต่ว่ามันก็มีบางทีมันก็ไ
ป็นสูตรสำเร็จนะบางทีมันก็แข้งใหญ่แต่ก็แข้งยาวอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเนี่ยทุกวันนี้ก็คือจะเน้นสร้อยอย่างเดียวผมจะเน้นแบบคัดทำทุกต่อครับถ้านกคารมพวกอื่นเนี่ยเราก็เอาไว้ป้ายได้อยู่ถ้าคารมดีเสียงดีเนี่ยไม่เข้าขายนกต่ออย่างเงี้ยบางตัวเนี่ย4-5 ปีผมไม่ได้ฝึกก็มีนะครับทีนี้การฝึกนกเนี่ยของอาจารย์หนุ่มนี่จะเน้นเรื่องอายุไหมครับเน้นครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็คือไปลองมาอย่างที่ไม่ครบปีอย่างเงี้ยก็ลองมาก็ออกนกไปก็หลายตัวอยู่ตั้งแต่นั้นมาก็คือได้เฉลย16ตัวออกนกครับนกไม่ถึงขวบหรือว่าลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าประสบการณ์นกตัวที่ว่าได้16ตัวคืออาจารย์ก็คือฝึกยังไงครับออกฝึกยังไงเชียงใหม่ก็เล่นดีนะก็ออกไปเล่นเป็น10-20กิโลได้เล่นได้ปกติทุกอย่างแล้วพอเล่นไปปุ๊บมันก็จะขันพอเริ่มจะออกนกนะขันอยู่ก็ป่าบินเข้านี่ครูทีเดียวเลยแล้วก็ไม่เอาอีกเลยเงียบกริบเหมือนไม่มีปากเลยแล้วไม่สู้นกเลยอ่ะไม่เอาอะไรเลยอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นครับตัวนี้ฝึกอายุเท่าไหร่ครับตอนออกฝึกอายุเท่าไหร่ตอนไอ้ที่ว่านกออกนกก็คือไม่ถึงปีครับทุกตัวเลยครับออกหมดเลยทุกก่อนคือไม่มาเนี่ยไม่ออกก็มีแต่ส่วนน้อยส่วนตัวก็จะเป็นแค่ไม่ออกก็สัก2ตัวอย่างเงี้ย8ตัวได้ออกสําหรับผมคือเสี่ยงคือเสี่ยงไปใช่มั้ยมันใช่ใช่ความเสี่ยงแล้วตั้งแต่นั้นมาก็คือบางตัวนี้ไม่ใช่ว่าปีแล้วฝึกอย่างเดียวนะบางตัวอาจต้องดูอาการ2ปี3ปีฝึกไอ้เงี้ยต้องดูอาการนกที่ว่ามันคึกอยู่บ้านน่ะลงก้นกงมั้ยขันยังไงอะไรเนี่ยอาการพร้อมฝึกก็จะฝึกแต่ส่วนมากจะหลายปีครับ2 ปีแล้วปีขึ้นอ่ะปีนึงไม่มีอ่ะปีนึงฝึกนี่ไม่มีสักตัวนะต้อง2ปีเกือบ2ปี3ปีเนี่ย5ปีก็ขอแทรกนิดนึงครับแล้วที่เล่นอยู่เป็นนกป่าหรือนกผสมหรือนกคารมหรือว่าเล่นป่านกต่อตอนวัดทุกวันเนี่ยครับพันเนียดนี่เน้นป่า100ครับแต่ว่าลูกผสมนี่คือว่าเฉพาะมาเรียไว้ต่อดินอย่างเดียวครับโอไปจับนกรู้ครับครับครับทีนี้คือเอาไปเป็นเพื่อนเฉยๆนกมาเลยผมจะขอจบสูตรดูนกก่อนก็คือพูดง่ายว่าอาจารย์หนุ่มนี่ก็คือจะดูอะไรไม่ขอมีอย่างอื่นไหมครับเสริมที่นอกเหนือจากผมดูจานสนับปงสนับปีกอะไรประมาณนี้มีอย่างอื่นไหมครับคือส่วนมากนะอาจารย์สนับปีกเนี่ยถ้าสร้อยคอสวยไปดูนกทุกตัวถ้าสร้อยเยอะสร้อยคอดีแล้วอย่างอื่นก็จะดีไปด้วยครับนะสนับปีก็จะดีไปด้วยอย่างเงี้ยจะแน่นจะอะไรไปด้วยครับครับสมมติว่าถ้าเกิดเราสมมติว่าถิ่นบางถิ่นมันไม่มีแบบลายคอลึกๆอย่างเงี้ยใช่อย่างหมึกที่สนับปีกเนี่ยต้องดำแล้วเวลายกขึ้นเวลาเราจับได้นกเฉลยใช่ป่ะเราต่อได้มาเนี่ยลักษณะนะให้กับปีกมันยกขึ้นแล้วกูใต้ปีกกับจักแร้มันเนี่ยหรือใต้ปลาทองจักแร้เนาะเนี่ยครับนี่มันจะดำครับขนสีดำอ่ะปะนกไม่เหมือนกันนะอาจารย์ลองไปยกดูได้เป็นกันครับผมจะเน้นสีดำหมดเลยไม่ว่าสนับปีกหรือว่าไส้ที่หุ้มหลังก็แล้วแต่เสื้ออะไรก็แล้วแต่จะมีแบบว่าก้านดำอ่ะก้านดำตรงกลางอ่ะจะเน้นครับเน้นสีดำหมึกดำมากกว่าครับผมบอกอาจารย์เลยเนี่ยเขาสูตรดำครับขนดำเขาสูตรขนดำครับครับก็คือพูดง่ายว่าบ้านผมคือผมไปทำคลิปมาคือว่าจะเป็นครามใช่ไหมครับครามใต้ปีกนะใช่ไหมไม่ครับเขาพูดถึงขนดำด้วยนะครับต้องดำขนใต้ปีกเอาไปแล้วยกปีกครับครับขนปีกมันดำเยอะคามนี่มันลงล่างเลยนะครับอันนี้มาพอคามนี่มันใต้ปีกใช่ป่ะคามนี่เป็นลงนะตัวอันนี้ใต้ปีกนะจ๊ะใช่ใช่ใช่ครับครับก็คือพูดง่ายว่าครับก็คือว่าตัวคามเนี่ยมันก็จะเริ่มจากจักรแร้ลงไปจนถึงตูดเลยครับคามนะถูกครับแต่ครับที่ไม่เหมือนกันอ่ะอาจารย์ที่เขาพูดนะเขาขนคามแต่อันนี้เป็นสีดำครับอาจารย์ต้องแยกคามกับขนนะอันนี้เขาพูดถึงขนนะพูดถึงขนใช่ไหมครับปีกคามคือคามขนใต้ปีกครับขนใต้ปีกใช่ไหมครับใต้ปีกไม่คามอะคามคือคามครับครับคามไม่มาจากเลยจะไปนะพอดีของผมมันติดๆขัดๆนะครับมันขึ้นสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมแยกให้อาจารย์คืออย่างนี้น้องเขาพูดถึงขนยังไม่พูดคามครับเดี๋ยวอาจารย์ไม่เข้าใจคือคามก็คามแต่เขาพูดเรื่องปีกใต้เนี่ยต้องดำใช่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 ดำครับหมึกก็ต้องดำสร้อยคอก็ขอสร้อยดำป่าเขาสูงดำเลยนะฮะแม้แต่
ไอเสื้อตัวครอบหลังก็แล้วแต่ก้านขนมันจะมีใช่ป่าวเวลาขนเส้นหนึ่งตรงกลางเนี่ยคือควรการลองไปดูนกบางตัวทำครับครับผมคือน้อยเส้นน้อยครับคือผมเข้าใจแล้วทีนี้ที่ว่าขนเนี่ยทีเนี้ยขนนี่คือขนที่ติดอยู่กับปีกหรือว่าขนที่อยู่กับตัวครับขนที่ปีกใต้แจ็คเกอร์แลขนติดกับปีกใช่ไหมครับใช่อ๋อถ้าขนติดกับปีกมันจะมีขนที่โผล่ขึ้นมาเรียงอยู่ข้างในครับครับตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับโอเคครับจะต้องดำเนาะตรงนี้เนาะใช่ครับผมโอเคมันจะมีขนข้างในอยู่ครับนี่แหละบางทีก็เขาก็จะเรียกว่านกตรงนี้มันจะขาวเรียกว่านกหมกซับตรงนี้แหละใช่ครับนี่แหละครับนกดูดครับครับโอเคถ้าเป็นนกมงคลมันจะมีไอ้หมกซับนะฮะที่มันสีขาวครับใช่อย่างที่หมกซับอะไรนะครับครับก็คือเพื่อให้ว่าจะต้องดำใช่ไหมครับตรงนี้ครับต้องดำมีสูตรพี่ครับนกต่อครับอย่างคนอื่นนี่ผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมครับสูตรเขาคือสูตรครับพอเล่นมาเคยใช้แบบนี้มาตลอดครับแต่ทีนี้พอลงไปตรงเนี้ยมันก็จะเป็นคลามละทีเนี้ยใช่ไหมครับใช่ใช่ต่อจากขนปีกก็จะเป็นคลามลงไปแล้วครับแล้วสูตรจะเป็นคลามแล้วครับครับสีก็ไม่เหมือนกันนะคลามกับขนปีกไม่เหมือนกันนะคลามมันเป็นขนอ่อนนะจ๊ะไม่เป็นขนไม่ใช่ขนอ่อนครับคลามที่เป็นขนอ่อนนะที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือจะเปิดประเด็นให้ชัดเจนเราจะต้องไปทีละขั้นตอนนะครับเพราะว่าใต้คำว่าใต้ปีกก็คือมันก็มีทั้งคลามแล้วก็มีทั้งขนอ่อนที่อยู่ใต้ปีใช่ขนใต้ปีครับขนใต้ปีเส้นเดียวเส้นเดียวเส้นเดียวครับครับก็ต้องตรงนี้ก็ต้องชัดเจนเพื่อที่เซียนใหม่เขาจะได้เข้าใจแต่ถ้าเราพูดอย่างเงี้ยเราแบบรู้แล้วคือเราจะเข้าใจฉะนั้นแล้วก็คือสูตรของอาจารย์หนุ่มก็คือจะมีขนใต้ปีกนั้นดำนะครับดำเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วก็ทีนี้ลงมาคลามเนี่ยเยอะไหมครับหรือยังไงหรือสียังไงคลามนี่ผมก็ไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่นะเพราะว่าผมให้แต่อันคือสร้อยอย่างเดียวเลยส่วนมากนกกุวานเนี่ยสร้อยจะน้อยมากว่ามันมีก็มีปกติมันไม่มีพิเศษถ้าได้พิเศษคือจะตัวนั้นอ่ะจะแยกเลยเอาขังโกลมสักสองสามวันนี่แยกเดียวเลยคือจะกักเลยเพราะว่ามันเป็นครับโอ้ก็ถือว่ามีสูตรในการดูสร้อยแล้วก็ดูขนใต้ปีกนะครับก็แล้วก็ขนหลังอะไรเนี่ยขนทุกเส้นอ่ะให้มันเป็นสีดำมาก้านขนอ่ะมันจะมีก้านตรงกลางใช่ไหมครับขนตกหลังก็แล้วทีนี้ก็คือพูดถึงก้านของขนแล้วเวลาเราถอนขนออกมาใช่ไหมครับไม่ต้องคือก้านข้างหลังมันอ่ะมันจะมีเราปลายครับก้านข้างใช่ปลายก่อนเอาอย่างนี้เอาสลับปีกก่อนเลยนะสลับปีกเนี่ยอาจารย์ลองไปดูนะก้านตรงเราอยู่ข้างนอกเราไปปุ๊บน่ะทีหางไม่เกี่ยวนะก้านตรงกลางมันอ่ะเรามองข้างนอกไม่เกี่ยวข้างในนะครับหมึกดำอ่ะเข้าใจป่ะสีดำๆอ่ะอาจารย์ลองไปดูครับครับครับนั่นแหละผมจะเน้นนะคือว่าขนทุกเส้นนะปกคลุมตัวนกเนี่ยเป็นสีดำไว้ก่อนก้านตรงนั้นน่ะดำเยอะไว้ก่อนครับนกจะคือก้านนี่คือมันจะอยู่ข้างในนะก้านไม่มันต้องมันจะอยู่ข้างล่างอันนั้นแต่ถ้าหมึกนี่มันจะเป็นสีของขนหมึกนี่มันจะเป็นสีของขนใช่ไหมอาจารย์ใช่นั่นแหละหมึกที่ว่าก้านนั่นแหละเพราะว่าไม่ใช่ว่าถอนนะนั่นคือว่าเขาเรียกว่าก้านไอ้ที่เรานะที่ว่าถอนนะว่าถ้าดำมันจะขึ้นเร็วถ้าประสบการณ์ผมนะที่เคยเล่าอาจารย์ฟังใช่ไหมครับนั่นแหละหมึกที่จะติดสลับปงสลับปีกเนี่ยมันจะมีขนต่อเส้นเนี่ยตรงกลางครับคือต้องแยกว่าคำว่าก้านกับหมึกสนับปีกนี่คนละอย่างกันนะครับหมึกนี่คือมันจะอยู่ด้านบนใช่ไหมครับมันจะอยู่ด้านคือด้านบนแต่ถ้าก้านนี่คือเราต้องถอนออกมาดูก้านคือต้องขอแยกตรงนี้ก่อนครับขอแยกตรงนี้ก่อนถ้าจะพูดภาษาอาจารย์เนี่ยครับต้องเหลือนี่ว่าก้านขนก็จะคุยกันถ้าจะพูดเป็นภาษาของอาจารย์กฤษดาคือปลายแต่ที่อาจารย์พูดก็คือไอ้ก้านปีกที่เสียบเข้าไปแต่เขาพูดปลายขนขนเออครับถ้าปลายขนผมถ้าปลายขนผมเข้าใจถ้าเกิดก้านนี่ก็คือต้องถอนออกมาแล้วคุยถึงเรื่องก้านมันเนี่ยแต่มันครับผมคือผมก็เลยงงไงผมก็เลยงงว่าเพราะว่าถ้าพูดถึงก้านกับสีสนับปีกคือมันคนละอย่างกันเลยนะครับคำว่าสีสนับปีกก็คือสีข้างบนไม่คือมันไม่เกี่ยวกับก้านภาษาผมเขาพูดอย่างนั้นครับเพราะว่าสนับปีกสีดำนี่มันไม่ได้ติดตรงก้านนะครับสนับปีกคือขนหมึกสนับปีกเนี่ยมันเป็นสีครับมันเป็นสีของครับมันเป็นสีของสนับปีกแต่ถ้าก้านมันจะอยู่ข้างล่างครับก้านตัวมันจะไม่ดำอาจารย์ลองสังเกตครับครับผมจะเน้นดำมากคือเพื่อไงว่าเน้นให้ดำใช่ไหมครับเน้นให้มันเส้นใหญ่ใช่ไหมครับเส้นใหญ่ใช่ครับก็คือเราปุ๊บเราจะรู้ว่าดำเยอะไงมันจะดำเยอะ
เยอะกว่าถ้าแบบทุกเส้นถ้าตัวไหนดำเยอะก็ดีเยอะตัวไหนบางแล้วบางตัวเรามองปุ๊บเป็นทั้งตัวเลยจะไม่เจอนะครับดำเส้นเล็กๆมากมองเนี้ยครับสมมุติว่าตรงนี้มันก็ตามที่ผมศึกษามันก็เกี่ยวกับพื้นที่เหมือนกันบางที่เนี่ยมันมีสนับปีกแบบหมึกด้านบนนี่มันเส้นเล็กเนี่ยถ้าเกิดเส้นเล็กแล้วมันเข้มนี่ได้ไหมครับถ้าเกิดเข้มก็ได้นะแต่ว่าผมอยู่เชียงรายต่อมากับนครปฐมก็ไม่ต่างกันนะผมดูการเกี่ยวกับหมึกลักษณะนกแบบว่าไอ้เกี่ยวกับนกที่เราชอบเนี่ยนะมันไม่ต่างกันเท่าไหร่แสดงว่าต้องคัดให้ได้นกแบบนั้นให้ได้หมึกข้างบนนี่ดำใหญ่ดำหนาถ้าได้ดีแต่ถ้าไม่ได้คือว่าถ้ามีคารมอย่างที่เราชอบก็เลี้ยงได้คือว่าถ้าผมที่ผมพูดคือว่าถ้าเราได้แบบที่ผมว่าเนี่ยมันโอเคชีวิตการเล่นนกผมเนี่ยผมก็ได้แค่3ตัวเองนะที่ว่าซอยเป็นแถวเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกวันนี้บ้านผมร้อยกว่าตัวก็ไม่มีนะจ๊ะครับซอยเป็นแถวไม่ใช่ว่าทั้งหมดเลยใช่ไหมครับที่มันเป็นต้องเป็นแถวทั้งคอเลยใช่ไหมมันจะเล่นตั้งแต่เนี่ยคอเนี่ยตั้งแต่หูเนี่ยมาลงไปเนี่ยจะป่าบาดมันเกือบตลอดอ่ะมันก็หายากนะผมก็ยังไม่ค่อยเจอนะเพื่อนฝูงที่เป็นกันก็ไม่มีนะบ้านผมก็หาอยู่นะทุกวันก็ยังหาแสดงว่ามีคือนกที่มีก็คือแบบไม่อยู่แล้วแต่ก่อนนู้นใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็ไม่อยู่เพราะผมได้นกภาคเหนือโดยตรงเลยตั้งแต่อายุ15ที่เล่นมาเลยจำจนถึงทุกวันนี้ยังหาอยู่เลยครับหายากมากครับหายากอ่ะหนึ่งไม่ใช่หนึ่งในร้อยบ้านนี้เกินร้อยยังไม่มีเลยครับก็หายากครับแต่สร้อยเยอะพอมีครับเยอะแบบว่าไม่เล็งอ่ะพอมีแต่ว่าไอ้เล็งอ่ะหายากมากครับครับขอพูดว่ายากมากครับอย่างคือถ้าเราจบคลิปตรงนี้คืออย่างน้อยผมจะต้องไปทำคลิปเพิ่มเติมอีกนะครับบางทีเพราะว่าที่ผมถามที่มันละเอียดนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามือใหม่เซียนใหม่บางคนมันไม่เข้าใจครับต้องแยกประเภทให้มันถูกแบบว่าให้มันชัดเจนแล้วก็ให้เป็นภาษากลางบางทีผมก็งงเหมือนกันครับผมการครับขอพี่ขอสรุปตรงนี้หน่อยได้ไหมครับครับครับครูอาจารย์หนุ่มเขาพูดถึงนกหมานะอาจารย์ครับเขาพูดถึงนกหมาเราวันนั้นเราพูดกันจำได้ไหมว่ามีนกเก่งนกเป็นต่อเป็นและอันหมานี่แหละนกหมานแล้วเนี่ยเขาชี้ให้ดูเลยว่าถ้าอย่างเงี้ยหมาแน่นกหมานครับทุกวันนี้อาจารย์ครับนกหมานอาจารย์กฤษดาชัดนะที่พี่พูดเนี่ยผมไม่เน้นนกแบบว่าขันไม่ขันนิสัยว่าไม่เกี่ยวเลยนะมันหมานครับถ้าได้นกอย่างนี้มาเนี่ยคืออย่างที่ผมส่งรูปให้อาจารย์ดูอะที่ว่าเจ้ากังวานผมเนี่ยตัวนี้ก็เอาแต่หมานนะทุกวันนี้ใครมาต่อได้6ตัวนครปฐมผมไม่อยากจะตัวละ100 200แล้วก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเพื่อนผมเอานกไป3ตัวผมเอาปลาเลได้ตัวเดียวปลด5ครับอาทิตย์ก่อนที่ผมขังไว้6ตัวที่ส่งให้อาจารย์ดูอ่ะครับพรเดียวเหยียบ2ตัวเลยครับครับไอ้เจ้ากังวานใช่มั้ยครับรู้สึกเลยทํามาว่าต่อเล่นรู้เลยว่าหมานหรือไม่หมานครับอันนี้ก็ผมจะสรุปอีกครั้งนึงนะครับว่านกที่มีความหมานนะทีนี้นะพี่ตุ้ยนะผมจะสรุปแล้วทีนี้คือผมเข้าใจแล้วว่านกที่อาจารย์หนุ่มพูดมาคือมันเกี่ยวกับนกหมานนะครับต้องเป็นลายคอที่หมึกดำนะครับหมึกดำนี่เยอะกว่านะครับหมึกดำเยอะกว่าหมึกขาวนะครับแล้วก็ขนนะครับขนใต้ปีกตรงเนี้ยครับที่ติดกับปีกที่ยกขึ้นนี่นะครับผมตรงเนี้ยมันจะมีขนตรงนี้นะครับเป็นเส้นเล็กเหมือนสนับปีกนี่แหละครับใหญ่กว่าสนับปีกนิดนึงนะครับมันต้องเป็นมันจะต้องเป็นสีดำใช่ไหมครับแล้วก็หมึกสนับปีกนะครับหมึกสนับปีกจะต้องมีความเข้มหนาดำครับและทีเด็ดเลยก็คือลายเม็ดคอสีขาวจะต้องเรียงเป็นเส้นโอเคนะครับทีนี้นะอันนี้คือผมสรุปให้อีกครั้งนึงนะครับตรงนี้น่าจะเข้าใจผมสรุปต่อเลยว่าสูตรดำแล้วผมบอกอะไรอย่างนึงนะนี่แหละเมื่อก่อนนะที่ผมเล่นนกใบอ่ะเนี่ยเขาจะเข้าใจอย่างนี้เลยเขารู้เลยว่าของเขาเป็นอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่เคยบอกอันว่าพี่ดูปั๊บพี่รู้เลยอ่ะว่านกตัวเนี้ยมันใช่อะไรเงี้ยเมื่อกี้มันก็ได้ปัญญาแต่ว่าพี่เรานิสัยด้วยไงแต่ที่เขาพูดถึงนกหมานนะแต่ถ้านกต่อเก่งเนี่ยแล้วมันมีอย่างนี้ด้วยนะแล้วมันนิสัยมันเป็นนกสุดยอดว่ามันเรียกมันโค้งนอกไอเลยดีมันที่สุดยอดนะครับครับผมเอาละทีนี้เรื่องนกหมานนะครับผ่านไปนะครับทีนี้น่าสนใจมากนะอันเนี้ยพี่ว่าพี่เหตุผลแล้วคนเหนือก็จะเล่นสไตล์เนี้ยบางแต่ที่คุณหนุ่มเขาเก่งเขาออกมาได้บางคนเขาพูดไม่ได้พูดอย่างเงี้ยไม่ได้ว่ามันยังไงนะ
ครับผมถึงได้คัดสรรเลยไงพี่ตุ๋ยผมถึงได้คัดสรรมาแล้วโอ้นะครับดีได้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 อะไรพูดอาจจะขัดแย้งอาจารย์ด้านอื่นหรอกแต่ว่าผมอ่ะไม่เคยอ่านหนังสือนกนะตำราไม่เคยดูไม่ตายเลยผมอ่ะประสบการณ์ล้วนเล่าทั้งเหนือได้เขาเล่าต่อๆกันมาเลยอาจารย์ครับครับผมวันนี้ก็ได้สูตรในการดูนกหมานนะครับเพิ่มเติมครับยกไอ้สูตรดำใช่ไหมครับเขาเรียกว่าสูตรดำเนาะดำทั้งหมดเลยนะครับทีนี้อาจารย์หนุ่มนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเล่นทั้งสายปนียดที่เป็นนกป่าร้อยนะครับแล้วก็เป็นสายที่เล่นสายไฟต่อสายไฟด้วยใช่ไหมอาจารย์หนุ่มสายไฟก็ต่อครับครับเอาทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องสายไฟบ้างนะครับสายไฟนี่อาจารย์หนุ่มจะเน้นนกต่อยังไงครับจะเน้นนกป่าร้อยหรือว่าเน้นลูกผสมหรือยังไงมันยังถึงจะดีครับตรงนี้ถ้าเล่นเมืองเนี่ยให้ถ้าบนลูกผสม25เนี่ยจะเล่นดีมากคือ1คือว่าเล่นได้เหนียว2คือไม่ค่อยเลือกไม่ขี้ตื่นอะไรเนี่ยถ้าเป็นนกป่าก็เล่นได้แต่บางตัวครับเล่นได้นะแต่ว่าบางตัวมันไม่เอาสายไฟครับส่วนมากลูกผสมจะเอาสายไฟแช่ทุกตัวครับ 25% อ๋อไม่คือหมายถึงว่าอาจารย์หนุ่มอยากจะแนะนำว่าเล่นลูก25ใช่ไหมครับใช่ 25% นี่คือว่ามันจะน่าฟังกว่าลูก50บางตัวถ้าโลถี่มากลูกป่าก็ไม่สนใจนะครับไม่มองเฉยๆอะไม่เข้าครับผมก็อยากจะฝากน้องๆเลยลองเล่นดูประสบการณ์จะสอนเราเองอย่าไปตามกระแสมากนกที่ถี่ที่โลอย่างลูกผสมปุ๊บเนี่ยบางคนเข้าใจว่านกป่าไม่ดุจริงๆมันผิดเพี้ยนจากธรรมชาติของนกป่าครับเพราะว่าไก่ป่าเนี่ยเราไปต่อจากป่าเราต้องให้สำเนียงเสียงเหมือนไก่ป่านกไก่ป่าถึงจะเข้านกก็เหมือนกันถ้านกเขาไม่ได้โง่นะครับตัวไหนติดคืนหลุดปุ๊บเนี่ยพวกก็ใช้เวลานานครับเห็นคืนก็บินข้ามนะผมก็ประสบการณ์น่ะคืนทำเองด้วยใช้เองปล่อยเองฝึกเองทุกอย่างเนี่ยผมถึงกล้าบอกน้องๆจะซื้อเนี่ยซื้อนกต่ออะไรก็แต่สำเนียงให้เหมือนนกป่าที่สุดนกป่าถึงจะเข้าไม่สงสัยไม่กระแวงจะไปซื้อมาเลยแบบเสียงสั้นๆอย่างเนี้ยกูไม่ฟังวิ่งไปเรื่อยนกป่ามาก็ยืนมองนะบางตัวส่วนมากจะเป็นยืนมองด้วยนะตัวไหนดูยิงลงผมก็เล่นเหมือนกันผมนี่เล่นแบบว่าไม่ต้องมีใครสอนตัวเองสอนตัวเองดูหน้างานเป็นหลักอ่ะเป็นอย่างนี้ครับครับก็คือเอาง่ายๆเลยว่าการขึ้นนกสายไฟนี่ก็คืออยากให้เน้นลูก25ใช่ไหมครับครับ25นี่ก็จะเล่นไปหมดแหละเพราะว่าวงในก็เหนียวครับทีเนี้ยผมคุยครับผมคุยกับจันหนุ่มนี่ว่านกป่าเนี่ยเอาขึ้นสายไฟเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรนะครับถ้าบางคนเอานกป่าไปขึ้นสายไฟจะเกิดปัญหาอะไรบ้างนะครับเกิดปัญหาไหมก็ผมทุกวันนี้ก็ผมก็ใช้นกป่าขึ้นอยู่นะแต่ว่าลูกผสมผมอะก็ปลดไปแล้วเนาะปลดเจ้าหลิวตันก็ปลดไปแล้วลูก25มันมีบางตัวอย่างพักพวกกันที่เล่นเนี่ยมีอยู่3ตัวสายไฟยื่นไปปุ๊บก็เหมือนเจอมดแดงเลยดิ้นเลยไม่เอาเลยคือยื่นขึ้นไปยังไม่ทันเกี่ยวสายไฟเลยก็ดิ้นแล้วครับคือไม่เอาครับคุณนกไม่เอาครับคืออันนี้คือนกป่าใช่ไหมครับอันนี้คือนกป่าใช่ไหมครับป่าร้อยครับป่าร้อยเมืองการเนี่ยครับสายการเสริมได้ไหมครับได้อาจารย์ผมพี่เสริมนะครับ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 เรื่องนี้น่าสนใจครับถ้าให้พี่สรุปเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณครับเขาพูดลึกครับสัญชาตญาณ 25% น่ะคือเขาต้องเสียงนะครับเสียงเข้ามาแค่ 25% น่ะแล้วก็ไอ้สัญชาตญาณของนกเนี่ยครับมันไม่กลัวอะไรไงอาจารย์มันไม่มีสัญชาตญาณป่าแล้วพี่ก็จะเอาประสบการณ์ก็คือเคยเอานกผสมเนี่ยพี่ก็เป็นคนชอบทดลองเอานกขับคาลมเนี่ยครับไปเอาคาลมที่มันช้าแล้วนะอาจารย์เอาไปต่อที่ป่าผมว่าอะไรรู้ไหมครับขึ้นก็ขันอาจารย์เอาขันตลอดฮะแล้วบังเอิญน่ะแล้วพี่ก็ไปกับชมรมนกเขาป่าเลยเขาถามพี่เอานกอะไรมานกป่าไม่เข้าเลยนะนกป่าและเต็มครับไม่เข้าเลยอาจารย์ครับมันไม่เหมือนเนี่ยและอันหนึ่งลูกป่าเหมือนกันนะครับลูกป่าเนี่ยถ้าอาจารย์ใส่ใบไม้ใส่อะไรใส่เนี่ยมันขันปกตินะอาจารย์ต้องถอดมาบางตัวนะแมวใบไม้เลยไม่ขันเลยครับพอเป็นขันต้นแท้ไม่ขันเลยนี่คือคำว่าสัญชาตญาณน่ะเพราะฉะนั้นไอ้ลูกผสมมันไม่มีสัญชาตญาณป่ามันสัญชาตญาณขันนี่
น้องเขาเอามา 25% ครับแต่สัญชาตญาณป่าเนี่ยน้องสัญชาตญาณของการนกมันสู้กันอ่ะเอาตัวนั้นมาผสมกันอันนี้ลึกมากเลยเย็นเอเลยนะแต่น้องตุ้ยครับที่พูดนี่ประสบการณ์ล้วนๆครับไม่ได้ไปฟังเนี่ยแหละครับมันคาบอะภาษาพวกเราเรียกก็เรียกภูมิปัญญาชาวบ้านนี้เลยครับมันเป็นประสบการณ์ครับอาจารย์ที่ก็รู้เลยเรื่องเนี้ยนกเราลองนกเราเคยปลูกไปต่อเคยปลูกวันนี้ก็ต้องปลูกตลอดครับถ้าไม่ปลูกวันไหนเล่นก็ไม่ปกติครับลองดูได้ครับมันได้มาจากการลองการฝึกการดูมาซ้ำแล้วซ้ำอีกเพียงแต่เขาไม่ได้เขียนเป็นตำรานะครับเอาทีนี้ผมขอเพิ่มความรู้อีกนิดนึงนะครับก็คือพูดง่ายว่านกป่านี่ก็คือเราสามารถที่จะเอามาทำนกสายไฟนี่ดีไหมดีไหมจะดีไหมหรือว่าจะเล่นแบบดีครับตัวไหนเล่นนะบางตัวเล่นก็ดีนะผมก็อย่างของผมเนี่ยโชคดีหน่อยคือว่าผมมาเล่นทุกตัวครับบางตัวก็ชอบสายไฟจะเล่นสายไฟดีกว่าต้นไม้ก็มีนกป่าร้อยครับโอเคครับเข้าคือคืออาจารย์ถ้ามันเล่นได้นะมันสุดยอดครับเล่นได้มันดีจ้ะมันจะหาตัวไปเล่นน่ะน้อยครับโอเคครับตัวที่เล่นได้คือไฟเลยเนี่ยมันก็มีถ้าตัวที่เล่นได้มันเก่งอาจารย์ตัวไหนก็ได้วางไหนก็ได้มันไอ้นี่มันคือเก่งไปแล้วเซียนก็คือที่ผมเสริมประเด็นนี้หมายถึงว่าบางคนอยากจะเอานกป่านะครับเล่นสายไฟบ้างก็อยากจะได้การยืนยันจากอาจารย์หนุ่มว่ามันยังเล่นได้ไม่ใช่ว่าโอ้ผมมีนกป่าแล้วผมอยากจะได้ผมต้องหานกลูก25มาขึ้นสายไฟอย่างเดียวใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะผมก็ต้องถามเผื่อว่าคือเขาอยากจะเอานกป่าขึ้นบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่าต้องเลือกเนาะครับที่สรุปให้อาจารย์นิดนึงนกต่อที่เนี่ยยกเสามันไปเนี่ยยังไม่ถึงคอนเกาะมันขันอย่างเงี้ยมันก็เล่นสายไฟได้แล้วครับเพราะมันไม่ได้สนใจว่าอยู่ที่ไหนมันสนใจจะขันถ้ามันได้ยินเสียงป่าครับแต่มันมีไม่มากนกแบบเนี้ยครับนกที่ไม่เล่นสายไฟนะมีอยู่ครับนกป่ามีแน่นอนครับเยอะเลยเยอะเลยวันนี้เพื่อนก็มี3ตัวเล่นไม่ได้เลยครับเฉลย4 5เล่นไม่ได้นะอาจารย์ก็คือมาจากนกป่าใช่มั้ยครับตรงนี้คือเป็นนกพเนียดนกป่า100ใช่มั้ยครับแล้วเอามาเล่นแล้วเขาไม่เล่นป่า100ป่า100เล่นสายไฟไม่ได้ครับเพื่อนกันมีอยู่ครับวันนี้ก็เล่นไม่ได้ครับผมเก็ทแล้วครับทีนี้ส่วนใหญ่เล่นไม่ได้ใช่ครับพี่ของพี่นะส่วนใหญ่นกป่านี่ต้องเก่งจริงๆถึงจะเล่นสายไฟได้ผมคือผมเข้าใจแล้วทีนี้ก็คือพูดง่ายว่านกตัวที่มันจะเล่นก็เล่นเลยครั้งแรกก็เล่นเลยถ้านกมันจะเล่นคือมันจะเล่นเลยแต่ถ้านกที่ไม่เล่นเนี่ยถึงเราจะเอามาฝึกขนาดไหนก็ไม่เล่นใช่ไหมครับเอามาฝึกครับฝึกขึ้นบ่อยๆอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราขึ้นครั้งแรกครั้งสองอาจจะไม่เล่นเหมือนที่อาจารย์หนุ่มพูดแต่ถ้าอยากจะฝึกตัวนี้ให้มันเล่นแต่คือพยายามให้มันเล่นอ่ะมันจะได้ไหมครับคืออันนี้ผมก็ไม่รู้นะคือว่าสัญชาตญาณเราไปต่อนกถ้ายื่นขึ้นไปปุ๊บเอาดิ้นนกเราไม่เล่นเราก็จะไม่ทำแล้วเราก็จะว่าตัวนี้ไม่เล่นเราก็จะไม่ต่อก็คือไม่ฝืนพูดง่ายๆว่าไม่ฝืนใช่ไหมครับไม่ฝืนไม่เอาครับไม่ฝืนไม่ฝืนยื่นไปปุ๊บไม่ดิ้นอะไรกรอบปุ๊บก็ขันปกติเหมือนต้นไม้อย่างเงี้ยเราก็จะเอาตรงนั้นเล่นได้โอเคครับทีนี้ผมย้อนกลับมาที่ลูก25ลูก25เล่นทุกตัวไหมครับหรือมีตัวเล่นไม่เล่นหรือยังไงส่วนมากหรือยังไงครับยังไม่เคยเจอตัวไหนไม่เล่นนะยังไม่เคยเจอนะที่ผมแต่ว่าคนอื่นผมไม่รู้ที่ผมเล่นมาเล่นทุกตัวครับอ๋อลูก25นี่คือพูดง่ายว่าเล่นสายไฟทุกตัวเล่นสายไฟได้แทบทุกตัวที่ผมเล่นมาแต่ว่าคนอื่นผมไม่รู้แต่เป็นต้นไม้ก็เหนียวด้วยนะครับวงนอกวงในเหนียวเลยครับขันไวครับดีครับเหนียววงในนี่อันนี้พ่อเองเปล่าครับถามนิดหน่อยอันนี้พ่อเองเปล่าครับถ้าเนี่ยหรือว่าซื้อมาครับโอ้บ้านผมพ่อเลยครับทุกอย่างไม่ซื้อใครเลยถ้าพ่อเองคัดมาเลยก็พ่อนี่เราพ่อมาเลยแล้วครับอันนี้เขาคัดพันธุ์อะน้องเขาคัดพันธุ์มันก็หมาไม่พอเลยครับนกขันอย่างเดียวเก่งไม่หมานก็ไม่พอผมไม่ชอบนกขันเก่งมันเขาคัดพันธุ์อันนี้พี่นกพิเศษฮะมันเหมือนนกเขาชวาครับที่เขาเอาขึ้นเขาคัดมาครับมันไม่ใช่เอาไปทั่วไปจริงๆเนี่ยจริงๆผมคือผมต้องถามแบบนี้แหละพี่ตุ๋ยผมต้องถามแบบคนแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันถึงจะได้รู้เรื่องถ้าเราถามแบบรู้เรื่องแล้วเขาก็ไม่บอกเราคนจะได้รู้ด้วยครับผมนั่นแหละนั่นแหละนะอันนี้คือเข้าประเด็นผมนะครับแต่วันนี้คุยได้อะไรมันใหม่เลยนั่นเนี่ยใช่ครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยที่รู้บางอย่างที่ก่อนแต่พี่ไม่เล่นเลยเองคือเอาตรงเลยว่าสายพ่อพันธุ์นี่ผมความรู้เป็นศูนย์นะครับผมความรู้ผมก็แค่จับตรงนี้มาเฉยๆจับมาพูดเป็นประเด็นพูดเฉย
ก็วันนี้ก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าลูก25เนี่ยควรจะไปเล่นสายไฟเพราะว่ามันเล่นเกือบทุกตัวครับครับอันนี้ก็พโอี่เคพี่พูดอาจารย์ครับอาจารย์ครับพี่พูดง่ายๆเลยนะพี่เคยเห็นเขาทำมาแล้วนี่เห็นมานี่30 กว่าปีแล้วนะครับคือเขาอยากได้นกคารมอ่ะแล้วมันไม่มีอ่ะเขาก็เอาปลาผสมคารมที่เขาแข่งนะครับแล้วจากนั้นเขาก็ผสมอีกทีหนึ่งให้มันลดความเร็วลงอ่ะมันเป็นนกที่ขันมีคารมทุกตัวเลยนะมีที่เราอยากได้นี่แหละขันมีหนุนเราถ้าเอาตัวช้ามาใส่มันก็ช้าลงอ่ะครับก็ต้องผ่าครับต้องผ่าใช่ใช่ครับพี่เคยเห็นคนครับทั้งใหม่เนี่ยครับเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวผมจะถามว่านอกจากลูก25นี่อาจารย์หนุ่มยังมีลูก95หรือลูก75มีไหมครับหรือผมไม่นิยมเพราะว่าพวกนี้ถี่จะรวนลูกป่าไม่ค่อยสนใจครับไม่เข้าครับเข้าน้อยไม่ว่าไม่เข้าเลยก็ไม่ได้น้อยตัวครับไม่ได้ต่อดินต่ออะไรก็แล้วแต่ครับน้อยมากครับถ้าสำเนียงยังถี่กูเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปต่อดินต่อก็แต่ถ้าไม่เอานกแบบว่านกพะเนียนไปดึงนกป่ามาเนี่ยเอาดินไปโดยตรงเลยเนี่ยดึงนกป่ามาไม่ค่อยได้ครับผมเล่นมาครับประสบการณ์ในตรงครับก็คืออยากแนะนำเลยคนที่เล่นสายไฟก็คือสรุปก็คือจะเป็นลูก25ใช่ไหมครับก็คือเล่นได้ถ้านกป่าเล่นได้ก็ดีเพราะนกป่าส่วนมากก็เล่นนะเพราะมันมีหลายคนที่ว่านกบางตัวที่ว่าเล่นได้มันดีอยู่แล้วเล่นได้หมดแต่ว่าคือว่ามันก็มีอยู่นกที่เล่นนกป่าแท้ได้นำมีจริงครับทุกวันเพื่อนนี่3ตัวเล่นไม่ได้เลยครับครับแต่ว่าถ้าคนชอบต่อสายไฟก็ต้องดูด้วยว่าสายไฟเนี่ยไฟแบบไหนด้วยนะฝนตกอะไรเนี่ยต้องระวังผมนี่ต้องเอาเทปกาวด้วยแล้วก็หัวเสาที่ผมไม่ใช้เหล็กผมใช้ไม้อยากให้แนะนำตรงนี้หน่อยครับอยากให้แนะนำนะครับอันตรายสำหรับถึงชีวิตนะเพราะพวกนี้ถ้าเราผิดพลาดไปอ่ะเพราะว่ากระแสไฟมันแรงสูงอยู่แล้วเนาะเราต่อนกสายไฟมันต่อติดไงตอนผมอยู่เชียงรายไม่มีครับต่อสายไฟต่อเมืองไม่มีครับต่อภูเขาอย่างเดียวเลยครับบ้านผมไม่มีอ่ะรุ่นหลังไม่มีหมดตอนนี้ที่เชียงรายก็มีนกในเมืองก็มีแล้วหมดแล้วตอนนี้ในเมืองครับครับครับเดี๋ยวขออยากให้อาจารย์หนุ่มแนะนำเรื่องของการเกี่ยวสายไฟคืออย่างเช่นตะขออย่างเงี้ยมันต้องทำยังไงครับต้องทำยังไงบ้างครับคือถ้าเราปลอดภัยบางคนก็คือจะใช้แบบติดสายยางก็ติดสวมกับที่ตะขอเราอีกทีนึงใช่ไหมครับผมอยากให้ถ้าอยากให้ปลอดภัยก็คือว่าหัวเสาให้เป็นหัวเสาไม้หัวเสาถ้าเนี่ยเราพันด้วยเทปอ่ะเราอย่าให้กระทบอ่ะกับที่ว่าลวดที่มันรั่วหรือมันอะไรตั้งแต่เราสลิงที่ว่าเราไม่รู้ว่าไหนมีไฟเงี้ยนะครับถ้าเราจะถึงก็ถือว่าอันตรายมาถึงตัวเราแล้วเราต้องป้องกันไว้ก่อนครับผมก็คือพูดง่ายว่าอยากให้ที่หัวเสานี่ให้มันเป็นไม้ใช่ไหมครับใช่หัวเสาเนี่ยเป็นไม้ให้ผลเป็นสักศอกนึงอย่างเงี้ยสักศอกนึงไม้เราก็1เอ็นอ่ะคักสัก50เนาะพันด้วยเทปให้หนาๆอ๋อก็คือพันด้วยเทปอีกรอบนึงหนาๆอีกรอบนึงใช่ไหมครับโอ้โหแสดงว่ากระทวนกับสายไฟหรือมันรั่วมาอะไรที่มันมีไฟจะปลอดภัยกว่าโอ้ครับแล้วก็คือง่ายๆให้เป็นฉนวนครับข้างบนน่ะไป1ศอกให้เป็นฉนวนหมดใช่ทานเนื้อเทปไม่กี่ตังค์หรอกครับ10กว่าบาท5บาท6บาท20บาทแต่ถ้าผิดพลาดชีวิตนะครับถามอาจารย์หนุ่มเหรออาจารย์ว่าสายไฟเส้นหนึ่งน่ะมีไฟกี่โวลต์ครับที่ไปต่อกันน่ะผมก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าอันตรายสุดเลยนะครับถ้าบนสุดก็คือ 11,000 โวลต์ถ้าลงมาก็เป็น380โวลต์ครับมันดูไม่เกี่ยวตรงไหนอ่ะไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ครับถึงผมว่านกสายไฟมันต่อสนุกนะมันไวติดไวมากเลยผมเล่นหมดผมนี่คือว่าเล่นคือว่าปัญญาผมคือว่าเล่นอะไรก็ถึงที่สุดถ้าไม่สุดก็ยังหยุดไม่ได้นกเขาผมถึงว่าไม่เลือกว่าบางคนลูกผสมตีลังกาก็ไม่เล่นคือผมเนี่ยไม่ไปขัดแย้งใครคือผมเล่นทุกอย่างผมเล่นเอาเฉลยตัวนี้ไม่ได้ตามมาได้ต่อดินไม่ได้ต่อกิ่งอ่ะผมต่อทุกอย่างทุกที่ผมทำคือต่อแบบเอานกขึ้นไปต่อสายไฟแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่านักล่าของจริงอันเนี้ยไม่ได้ด้วยอย่างใดต้องได้อย่างหนึ่งอันเนี้ยถือว่าต้องได้อย่างเดียวตามกูอ่ะครับตาม
กูอ่างตลอด7เดือนน่ะตามกูอ่างตลอด7เดือนประสบผลสำเร็จอ่ะครับต่อไปมันก็ฉลาดไปเรื่อยๆมันรู้ไปเรื่อยกูทิ้งเลยครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์หนุ่มเรื่องของการต่อสายไฟนี่ผมว่ามือใหม่เซียนใหม่ก็คงจะได้ข้อคิดข้อวิเคราะห์ไปว่าเราจะเล่นยังไงนะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีนี้เราจะไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องนกสายมาลีร้อยทีนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมกำลังจะไปทำคลิปอยู่ครับครับคือพูดง่ายว่าผมกำลังจะไปผมสนใจเรื่องแกนนะครับแกนของนกมาลีเนี่ยมันชัดมากเลยทีเนี้ยแต่ว่าผมจะถามตรงเนี้ยนะครับว่าอาจารย์หนุ่มนี่มีนะครับวิธีแนะนำไหมครับว่านกสายมาลีเนี่ยมันมีสายอะไรบ้างมีสายโผลสายวิ่งสายอะไรอย่างเงี้ยอยากให้อยากให้อาคือครับอยากให้อาจารย์หนุ่มเนี่ยพูดให้ฟังหน่อยครับผมจะได้ไปถามเขาถูกต้องถูกทางครับคือผมอ่ะถ้าเรื่องสายเนี่ยผมก็ยังรู้น้อยเนาะผมก็จะตอบเท่าที่ผมรู้มาครับครับไอ้โผลคูวิ่งคูนะก็โยนคูโยนกู้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 เนี่ยแล้วก็วิ่งไปด้วยเนี่ยคือว่าเป็นวงกลมเนี่ยครับมันก็มีหลายสายแล้วก็สำเนียงป่าแต่ผมจะชอบมาเรียนสำเนียงป่าเพราะเน้นจับเฉลยผมไม่เน้นดีลาที่อุไปกี่ครั้ง 5-6 ครั้งไม่ได้เฉลยดีลาที่ผมไม่เอาผมเปลืองน้ำมันรถครับผมไม่ชอบครับทีนี้สายมาเรียร้อยนี่จำเป็นจะคืออยากจะให้อาจารย์หนุ่มแนะนำว่าคือต้องลงดินอย่างเดียวใช่ไหมครับหรือในกระโจมหรือว่าได้บทพระเนตรกระโจมลงต่อกิ่งเล่นได้หมดแล้วผมตัวเนี่ยเจ้าตาดำเล่นได้ทุกอย่างนะจะเล่นแบบไหนเล่นได้หมดต่อกิ่งก็ได้ต่อกิ่งต่อกาวต่อดินคือจะต่อบนจะได้เลยครับเขาเรียกครบเครื่องใช่เดย์นี่ผมให้ใจนี่นะผมให้นกบรรดานกเขานี่ผมให้มาเดย์เนี่ยใจเนี่ย200เพราะผมลองตีมาแล้วตีกับนกป่าเนี่ย3ยกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วขนนี่ก็จัดกระจายหมดไม่มีแพ้ไม่มียอมกลับมาอีกก็สู้อยู่ผมไล่ออกไปก็ตีถ้าเป็นนกบ้านเราจะลองตีดูก็ได้ไม่เชื่อลองยกเดียวหนีแพ้นกป่าเลยผมกล้าพูดในเพราะผมมาเล่นนกมาครับผมครับผมแล้วทีนี้ผมเห็นหลายคือหลายค่ายหลายซุ้มเลยล่ะเอานกป่าร้อยเนี่ยมาทำนกต่อดินบ้างอย่างเงี้ยเหมาะไหมครับเหมาะไหมหรือว่าได้หรือไม่ได้หรือยังผมก็ลองผมก็ส่งให้อาจารย์ดูอ่ะผมก็ทำให้สี่ห้าตัวนะครับนกป่าร้อยนี่ใช่ไหมครับป่าผมก็จะเล่าเท่าที่ผมเจอประสบการณ์หนึ่งมันก็ต้องทำนกป่ามันก็ไม่ใช่ว่าฝึกอย่างมาเลยนี่อายุ5เดือนนี่อาการออกแล้วแต่เรายังไม่ฝึกว่าอายุมันก็ต้องรอผมรอเป็นปีนะมาเลยผมรอเป็นปีบางคนจะ5เดือน6เดือนอันนี้เรื่องของเขาผมก็คือเอาประสบการณ์เราอ่ะผมเล่นไก่ชนด้วยไก่หนุ่มตีไก่แก่ยังไงก็สู้ไม่ได้นกก็เหมือนกันเขาจะรู้ด้วยสัญชาตญาณกันแค่ครูนี่เลี้ยงแล้วนะคนเล่นจริงนี่เราไปอาจารย์ลองไปถามใครก็ได้นกอ่อนน่ะทันดีขนาดไหนคุณไปตีนกป่าแก่ไม่ได้แพ้เสียทุกตัวถ้าขึ้นปีแล้วนะจับเฉลยได้สัก20ตัวคุณตีไปเลยครึ่งชั่วโมงก็ไม่แพ้ผมกล้าพูดได้ใจไงจับเฉลยได้ใจรู้วิธีการแล้วนะตีเป็นตีแล้วทีนี้เป็นตีครับแล้วสรุปว่านกป่าร้อยนี่เหมาะที่จะมาทำนกต่อดีไหมครับได้อยู่แต่ว่ามันก็เล่นแบบนกป่านะมันใช้ขันแบบมาเลยลงปุ๊บนี่มันก็น้อยตัวอาจจะมีผมยังไม่เจอนะเพราะผมก็ยังกำลังทดลองอยู่ครับครับคือเรื่องคาร์ลมนี่คือเราเข้าใจอยู่แล้วคือนกป่ามันต้องเป็นคาร์ลมป่าแต่ว่าเมื่อเข้าปะทะนะครับผมอยากตอนคือตอนผมอยากรู้ว่าช่วงนกเข้าปะทะกันเนี่ยมันจะสู้ได้อึดขนาดไหนครับหรือว่ายังไงอันนี้ผมยังไม่ตั้งแต่ผมว่านกป่าเนี่ยเขาต้องระวังส่วนมากเนี่ยถ้าปล่อยลานดินเนี่ยผมไม่นะถ้าทางเล่นลานก้อนนี่มันจะลดการตีครับก็ก่อก้อนนะครับก้อนหินก้อนอะไรคืออันนี้นกป่าจะไม่ค่อยได้ตีมันจะอยู่ก้อนแล้วฝึกก้อนไปเนี่ยนกป่ามาก็จะวนปูรอบนอกก็จะก่อนจะตีก็ติดคืนก่อนอะไรเงี้ยอาจารย์เข้าใจไหมอ๋อครับก็คือมันจะมีผมเพิ่งได้คือผมเพิ่งรู้จักเลยว่าผมไม่เคยรู้เรื่องการต่อดินเลยก็คือมันจะมีลานก้อนด้วยเขาเรียกว่าลานก้อนใช่ไหมครับลานก้อนก็คือมีก้อนหินหรือไปก้อนดินอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหาดใหญ่พัทลุงหาดใหญ่เขาจะเล่นก้อนนะส่วนมากก้อนอาจารย์ลองไปเปิด YouTube หรือโดดก้อนไปก้อน2ก้อนโดดไปกระโดดมาขานก็ก้อนนกเก๋าเกมแล้วก็
ก็ลงไปปุ๊บพอนกป่าลงก็จะอยู่บนก้อนนะครับไปกระโดดมานกป่าก็คูบนข้างล่างก็ติดแล้วอ่ะเพราะไม่ค่อยได้โดนตีเท่าไหร่มันจะลดการเจ็บถ้าเป็นมาเลย์จะไม่เล่นก้อนครับเล่นลานดินเพราะลานดินล้วนๆเลยสายตีอยู่แล้วครับสายตีแต่สายตีต้องรออายุรอประสบการณ์นะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปตีเลยครั้งแรกนี่ต้องแค่ได้ครับเราต้องเล่นครับไม่ใช่ก็ตีเลยนี่ไม่ได้ครับถ้าสายพันธุ์อะไรมาก็แล้วแต่ครับมันต้องได้ใจได้ประสบการณ์ก่อนครับนะครับสมัยก่อนนะสมัยก่อนผมก็เล่นคืนคนสมัยก่อนก็เล่นคืนมาก่อนเพราะไอ้นกแต่ว่าถ้าให้เข้ามาตีนกต่อได้นี่คือเขาจะว่าคนปักคืนไม่เป็นนะถูกต้องคนปักคืนเป็นมันไม่ถึงนกต่อแล้วถูกต้องครับหรือพูดถูกต้องครับคืนมันมีวิธีปักหลายอย่างนะอาจารย์ปักขาปักสี่เหลี่ยมปักไข่ปักตัวโอ้เขามีวิธีเยอะก่อนไม่ใช่ว่ามาปักนี่ไม่ใช่นะอาจารย์แล้วปักเอาหัวบ่วงต่อหางยังไงเนี่ยเดินเข้ามาจะต้องไม่รอดครับผ่านหนึ่งต้องเจอสองต้องเสร็จถ้ามาตีบอกเลยเนี่ยปักขึ้นไม่เป็นคือปักยังไงก็ได้ไม่ให้นกเข้าถึงตัวนกต่อเราใช่ครับก็คือต้องบังคับนกป่าลงที่ในมีคืนด้วยนกต่อเราต้องหลับทิ้งขาเลยครับคือไม่ให้ลงข้างหลังครับเขาจะต้องทำข้างเนี่ยเหมือนขนาดถ้าครับเป็นคนต่อนกกระทานกคุ้มเลยเขาจะเก่งโบนแนวแค่ไม่ชอบครับแล้วเขาพอเขาต่อมากๆเขาจะรู้ว่านกมันจะลงยังไงครับอ๋อครับก็คือถ้าเป็นไปได้นี่ก็คือเลือกอีกเรื่องนึงก็คือมันจะมีลูกผสมไทยมาเลย์ครับอันนี้อยากจะขอคำแนะนำนะครับจากตาหนุ่มนะครับว่ามันเป็นยังไงครับมันแตกต่างกันยังไงระหว่างมาเลย์ร้อยกับไทยมาเลย์อย่างเงี้ยครับครับไทยมาเลย์เนี่ยมันถ้าสายไทยพัทลุงหาดใหญ่เนี่ยสำเนียงก็จะไปทางป่าครับมันก็จะไม่มาเลย์มันจะคูเยอะนกป่าลงก็คูเยอะถ้านกไทยเราเนี่ยเป็นบางสายพันธุ์บางสายพันธุ์เนี่ยก็คือว่าลงประชิดเนี่ยตีไม่เก่งก็มีนะนี่ผมก็ศึกษาจากพวกถามกันมามันก็ยังมีไอ้ตัวเก่งก็มีไม่ใช่เล่นนี่ขอต้องขอบอกไว้ก่อนไม่ได้ตีเหมารวมนะแต่มาเลเนี่ยการตีมันจะเป็นเหมือนกับจะเผาพันธุ์ของมันอะสายนักสู้เกิดมาก็เป็นนักสู้ตีธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็คือมาเลย์นี่ก็คือทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายผลคูสายอะไรวิ่งคูคือตีอย่างเดียวใช่ไหมครับพวกนี้ตีเน้นตีอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับคนนี้ที่จะโหดกับที่สายที่ผมเล่นติดใจน่าจะดุดันกว่านะผมขอแทรกตรงนี้อาจารย์ครับที่โน่นเขาเล่นนกชนครับเหมือนไก่ใช่ใช่ตอนตีเพราะฉะนั้นสายพันธุ์พวกนี้มันเป็นสายพันธุ์ชนแล้วครับมาอาจารย์เขาถ้าใครแพ้ก็เหมือนเดิมพันเหมือนไก่เนี่ยครับบ้านเราไม่เล่นเนี่ยแบบเนี้ยแต่คนใต้ก็ยังมีเล่นอยู่ครับเอาคือเอานกเขาชนกันนะอาจารย์ครับเลี้ยงนกเขาไว้ชนกันเลยนะชนเดิมพันเหมือนไก่นะแล้วเขาเอาพวกนี้แหละมาทำที่นะครับผมเคยคุยกับบางยาเนี่ยต้นไซซิตี้ฟาร์มเขาว่าพัฒนามาเนี่ยร้อยกว่าปีนะครับครับมาเลยผมพัฒนามาครับพัฒสายพันธุ์มาครับมีเวียดนามก็ทำแบบนี้ครับเอานกชนกันเนี่ยเขาชนเหมือนไก่เลยครับชนเดิมพันชนมาครับก็คือพูดง่ายว่าสายตัวนี้คือสายมาเลย์ร้อยนี่ก็คือนิ่งแล้วใช่ไหมครับใจดีสายเลือดใจดีครับใจนี่สุดนกที่ผมเล่นครับทีนี้ก็คือพูดง่ายว่าถ้าเป็นอยากจะเพาะพันธุ์นี่ก็คืออาจารย์อยากให้ไปเอาแบบเจ้าของที่แบบเพาะสายมาเลย์ร้อยมาเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับผมที่แบบบ้านแบบค่ายแล้วค่ายเกิดเยอะเนาะจริงก็มีปลอมก็มีเราจะซื้อใครก็ไม่มีใครห้ามเงินในเราต้องศึกษาดีแล้วก็ใครก็เราชอบแบบไหนชอบสายดีลาไหมเราชอบแบบจับเฉลยถ้าผมน่ะไม่เน้นดีลาให้ฟรีผมก็ไม่เอาเพราะว่าผมก็ไปถามที่ต้นสังกัดที่ผมซื้อมาสายโพลสายวิ่งสายบ้าบินผมไม่เอาเพราะผมมาจับเฉลยเพราะนกอย่างนั้นอ่ะการจับเนี่ยมันก็มีนกลงนะแต่สำหรับผมศึกษามามันสู้แบบสำเนียงป่ากิริยาป่าไม่ได้จิกหญ้าอย่างเงี้ยเวลาเห็นนกป่าขันไปด้วยจิกหญ้าไปด้วยไม่ต้องรัวไม่ต้องจิกหญ้าดึงดินอย่างเงี้ยโอเดินอย่างเงี้ยโออาจารย์นกป่าทุรนทุรนอยู่ไม่ได้แล้วก็ดิ่งลงเลยอ๋อครับพอดีเลย ถ้ามาแบบนี้ก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องคาลมเนาะจะเกี่ยวกับการลีลาใช่ไหมครับตรงนี้เนาะครับป่าครับดึงนกป่าวงนอกครับใช่ใช่ต้องมีเทสดีกรีอาจารย์คือวงนอกดีครับคืออยากจะให้อาจารย์หนุ่มแนะนำหน่อยครับว่าลีลาพวกนี้คือมันจะแสดงอาการยังไงบ้างครับ
พวกสายแบบเนี้ยพวกสายก็ที่แบคบือลบสักพักเหมือนนกพะเนจรเราเนี่ยลบหนักๆแล้วอะลบหนักๆแล้วอาจารย์ครับมันก็ว่านกพะเนจรก็เหมือนกันนกป่าเข้านี่ครูสู้กันสักพักหนึ่งก่อนใช่ไหมสู้กันสักหนึ่งปุ๊บจะลีลานกพะเนจรเราบางตัวขอเปรียบเทียบให้ฟังนกพะเนจรตัวเก่งเรียกหนักๆไม่เอาเบาเอาเบาไม่เดินไปปุ๊บเรียกมั่งครูใส่มั่งนั่งเนี่ยนกป่าก็คือว่าบางทีเงียบไปก่อนเหมือนยอมก่อนนะนกป่าตัวนั้นคิดว่าแพ้ไต่เข้ามาเลยมันเกียบก็มีอย่างเงี้ยก็คืออันนี้คือประสบการณ์ที่เจอมาไม่ใช่นกแพ้นะคือดีลาการดึงนกการให้นกป่ามาติดเนี่ยนกดินก็เป็นการมาเลยนกดินเริ่มเก๋าเกมอย่างนกผมเนี่ยผมฝึกมือซื้อมาตั้งแต่เดินกว่าอย่างเงี้ยตอนจนปีกว่าเนี่ยมาฝึกกับมือเนี่ยเราดูการพัฒนาการดีลาไปด้วยตอนแรกก็อัดเลยอัดอย่างเดียวเลยไม่ฟังคว้าฟังดินเลยอัดอย่างเดียวเลยนกป่าก็ไม่สนใจพอใจมันก็จะค่อยๆเราไม่จัดจากถี่ก็จะเบาลงก็จะเดินจิกดินไปด้วยจิกหญ้าไปด้วยอย่างเงี้ยคือแค่ก็ดึงเอาใช่ก็นกป่าก็ลงมาแล้วพอลงมาพอรู้ตัวก็เรียบร้อยแล้วครับมันไปไหนไม่ได้แล้วครับผมโดนขาครับผมเข้าใจมากขึ้นเลยครับทีนี้ว่าผมคือความคิดของผมคือว่าพอมันได้อายุปุ๊บเนี่ยมันจะเก่งยังไงมันก็เก่งอย่างนั้นเลยคือว่าเก่งไปเลยแสดงว่ามันจะค่อยๆพัฒนาจากเก่งสุดๆแล้วค่อยๆมีลีลาเข้ามาใช่ไหมครับใช่อายุเยอะลีลาถ้าเคยอะไรก็จะปล่อยมาเลยครับเพราะเราประสบการณ์เหมือนนกพะเนจรเราครับเหมือนครับนกต่อเป็นนกเป็นต่อจะไม่มีใช่สู้นกก็เป็นก็คือว่าขันครูไปนกต่อติดก็ติดมันก็ไม่ได้แพ้นะติดก็ติดไม่ติดก็แล้วไปยังไม่รู้วิธีอาการเอานกก็จะเอายังไงให้มันติดพะเนจรอย่างเงี้ยถ้านกเป็นต่อเนี่ยนกต่อเป็นเนี่ยมันจะรู้ละจะทำยังไงทุกวิถีทางมันจะทำสุดความสามารถให้นกป่ามันเหยียบพะเนจรใช่เห็นด้วยแล้วครับเล่นไปนะคนเล่นต้องช่างสังเกตนะเดี๋ยวขอเสริมนกครึ่งนี่หน่อยนะครับครึ่งที่เขาไม่ได้ผูกขาที่เขาใส่กระโจมเนี่ยจานเชื่อไหมตัวเก่งเนี่ยผมมีนะแต่ก่อนอ่ะเจ้าหัวลองเนี่ยผมเจ้าต่อบนด้วยต่อล่างด้วยเหยี่ยวลงมาเนี่ยอาจารย์มองตัวมันไม่เห็นเลยมันหลบเก็บลงไปเลยเหยี่ยวเกาะได้กระโจมแต่ไม่ถึงตัวมันอ่ะครับมันขนาดนั้นเลยนะครับครับเล่นมาแล้วเกาะแล้วใช่ไหมอาจารย์หนุ่มใช่ไหมท่านนกตัวเก่งมันอย่างนี้เลยใช่ไหมครับนี่เมื่อเจ้ากังวานผมเมื่อวันซืนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมมานกกระปูดเหยียบไม่ดิ้นนะตัวให้ผมหุ่มปากนกกระปูดเข้าไม่ดิ้นมันจะค่อยๆเป็นนะมันพัฒนาการมันถ้าเราเล่นตัวเดียวไปยาวๆเนี่ยครับบางคนเปลี่ยนนกต่อบ่อยนะก็เลยไม่ค่อยเห็นพวกนี้ครับทีนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วแสดงว่านกต่อดินนี่มันก็ต้องมีการฝึกเบื้องต้นเหมือนกันเนาะครับฝึกเบื้องต้นเหมือนกันแล้วทีนี้เหมือนกันหมดครับครับมันก็เหมือนกันแล้วทีนี้ผมอยากจะสอบถามอีกครับว่าอยากให้อาจารย์หนุ่มแนะนำว่าเราควรนกที่เป็นนกอย่างเช่นนกสายมาลีอย่างเงี้ยเราควรฝึกเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อะไรยังไงต้องอย่างเงี้ยเพิ่มเสริมอีกนิดนึงครับผมพอดีเราข้ามตรงนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วต้องแนะนำวิธีการฝึกด้วยครับก็ฝึกได้ครับนก5 6เดือนก็แต่ฝึกตามบ้านฝึกไปเที่ยวเดินขึ้นรถลงงานเนี่ยไปฝึกแต่อย่าห้ามจับเฉลยนะครับฝึกแบบว่าคุ้นเคยขึ้นกับรถพาไปเที่ยวนี่ได้ครับแต่ถ้าจะเอาจับเฉลยยังไงถ้าใจผมอ่ะถ้าผมฝึกมาผมเป็นปีอย่างเดียวครับเอาจับเฉลยนะจับเฉลยเนี่ยต้องไม่ให้โดนตีนะถ้าจะโดนตีนี่ไล่นกเปล่าแต่ผมเนี่ยคือผมไม่ไล่นะแต่ว่าถ้าไม่โดนตีผมปักคือเอาตัวแรกส่วนมากที่เขาฝึกกันมาเนี่ยที่นั่นน่ะเขาจะไล่ออก 4-5 ครั้ง10ครั้ง20ครั้งแต่ผมนี่คือว่าผมฝึกแบบนี้เลยถ้าโดนเนี่ยคุณมัดขาเท่าแล้วลงดินตามบ้านใช่เอาไปขันแล้วกลับมาบ้านแล้วก็มาเก็บไว้อะไรเงี้ยเอามากับอย่าเอาไปจับเฉลยนะอย่างนี้จะดีกว่านกมันรู้นะนกมันรู้ในสัญชาตญาณสัตว์มันรู้ครับผมถ้าอายุครบปีค่อยเอาจับเฉลยขอเสริมครับตัวนี้ขอเสริมเขาพูดถูกเลยนะครับแจ๊คเคยเห็นไก่ตีไหมครับที่เขาตัวหนึ่งใส่ในซุ่มอ่ะไล่ตัวหนึ่งวนรอบอ่ะไอตัวข้างนี่แหละจะแพ้เขาเหมือนร้องหนีเลยยังไม่ตีเลยนะนกก็เหมือนกันครับมันกลัวไงบางทีนกป่ามันลงไม่ธรรมดานะครับมันลงเอามันขมไล่ตรงนี้มันไปไม่ได้มันก็กลัวครับผมก็ถือว่าโอ้โหวันนี้นะครับสายที่ผมไม่รู้ก็คือ2สายก็คือเล่นสายไฟกับต่อดินนี่คือผมไม่มีความรู้เลยตรงนี้นะครับถือว่าวันนี้ถือว่ามาเปิดประเด็นนะครับเปิดประเด็นแล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันถือว่าผมเป็นมือใหม่นะครับถ้าเกิดเล่นสายไฟกับ
ต่อดินนี่คือไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านที่กําลังจะฝึกเล่นกําลังจะหัดเล่นดินนี่คิดว่าหลายคนก็ยังไม่ทราบจุดนี้เหมือนกันนะครับบางทีครับบางทีเราดูคลิปบางคลิปบางคือนกที่เขาเก่งแล้วนะครับซึ่งเราไม่รู้ตรงนี้เลยว่าก่อนที่เขาจะมาเก่งก่อนที่เขาจะมาลงคลิปให้เราดูเนี่ยเขาทํายังไงบ้างนะครับเขาทํายังไงบ้างกว่าเขานกตัวนี้จะมาเก่งมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกนะครับถึงจะไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็คิดว่าน่าจะมีความรู้ในการไปวิเคราะห์เพิ่มเติมอยากขอสรุปตรงหน่อยนะครับอาจารย์อย่าเล่นนะเล่นแล้วครับมันเหมือนนกมันเหมือนนกบนต้นไม้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าอยู่ดินมันไม่กลัวกันนกรู้นกอะไรที่มาคือเข้าต้นไม้เงียบหรือมายอมเข้าต้นต่อมาลบอย่างข้างๆนะถ้าเป็นดินมันลงถึงตัวเลยครับมันแปลกนะผมก็แปลกตรงเนี้ยลงดินถึงตัวเลยครับอาจารย์เขาจับนกเก่งในดินได้นะอาจารย์กฤษดาลองไปดูนะนกตัวไหนอ่ะใจว่าเอาอย่างนี้เลยไม่ต้องนกดินหรอกเอานกที่ว่านกพะเนียรเนี่ยตัวที่วางขันอ่ะใส่กระโจมไปตัวหนึ่งแล้วก็เอานกพะเนียรตรงไปต่อข้างบนนกป่าบินเข้าต้นมาเนี่ยมันไม่สนใจติ่งหาตัวล่างเลยครับใจเลยนะครับถ้าจะเอานกเนี่ยไม่สนใจตัวบนหรอกมันจะดิ่งหาตัวล่างเลยไม่สนใจว่าตัวบนใจยังไงมันจะหาตัวล่างอันดับหนึ่งแต่ที่อย่างหนึ่งที่พี่ไม่เล่นอันตรายมันเยอะกว่าข้างบนเท่านั้นเองต้องเราต้องระวังสารพัดทั้งหมาทั้งกระรอกทั้งฟังพอนห้าเมตรรอบๆนกต่อเราเนี่ยเราต้องดูให้เห็นหมดแล้วหูตาเราเนี่ยไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้ครับโอ้อันตรายครับโอ้โหครับแต่ผมพี่ตุ๋ยแนะนำให้ผมใช่ไหมอย่าเล่นใช่ไหมครับมันคือมันจะติดแต่ผมฟังแล้วผมว่าผมไม่เล่นดีกว่าเพราะว่ามันยุ่งยากเหลือเกินนะครับผมฟังแล้วผมไม่เล่นเลยครับมันยุ่งยากเอาผมว่าผมขอเล่นนกพะเนียรเหมือนเดิมนะครับก็คือศึกษาไว้ให้กับน้องๆมือใหม่เช่นใหม่ใช่หรอครับว่าจะมีวิธีการในการฝึกยังไงนะครับบางคนได้นกของดีไปใช่ไหมอาจารย์หนุ่มแต่ฝึกไม่เป็นแทนที่นกจะเก่งเหมือนเขาแล้วก็เสียนกอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปทวนเจ้าของคนขายใช่ครับนี่แหละคือผมอยากเปิดเป็นตรงนี้บางทีเนี่ยนกของเขาเนี่ยคืออาจจะไปซื้อคือซื้อมาแพงแล้วมาทําเสียอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้ตรงนี้เราฝึกวิธีฝึกเราไม่เป็นไม่ถูกหลักครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลในการฝึกนกนะครับโอ้โหตอนนี้ก็คือแบบมันหยดติ๊งๆเลยครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเอาไว้สามเรื่องก่อนสําหรับของจันหนุ่มเบื้องต้นนะครับยังมีเรื่องของพี่ตุ๋ยอีกสักนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับพะเนียรนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นเลยที่ผมอยากจะนำมาให้พี่น้องได้ฟังพะเนียรของพี่ตุยนี่พี่ตุยบอกว่าการเหี่ยวหรือการกระปูดเนี่ยนะครับได้ไม่ใช่ 100% ครับผมมันเกิน100ครับมันจะเป็นรูปทรงยังไงวันนี้เราจะพาพี่น้องไปดูนะครับว่าพะเนียรนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับจัดแจงนี่แป๊บนึงนะครับผมก็นะครับสักครู่นะครับจะให้ดูพะเนียรที่กันเหี่ยวนะครับเห็นบอกว่าโอ้โหได้ไม่ใช่100%นะครับผมเป็นขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับพี่ตุ๋ยเห็นจอผมไหมครับไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นพะมาแล้วครับขึ้นแล้วนะครับมาแล้วครับแล้วก็เลือกมารูปหนึ่งเลยครับที่พี่ตุ๋ยส่งมาให้ผมดูนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่3รูปด้วยกันเดี๋ยวผมให้ดูรวมๆก่อนเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาเลือกวิเคราะห์ทีละรูปนะครับอันนี้คือที่พี่ตุ๋ยนั้นได้ทดลองแล้วก็ได้ทดสอบแล้วก็ได้วิเคราะห์แล้วก็ได้ปรับปรุงนะครับมานะครับจะมีทั้งหมดอยู่3รูปด้วยกันนะครับนี่ก็คือที่พี่ตุ๋ยส่งมาให้ดูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรูปนะครับอีกหนึ่งรูปก็นี่ครับอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับสำหรับในการนั่นเอาพี่ตุ๋ยจะเริ่มรูปไหนก่อนครับรูปแรกครับรูปนี้คืออันนี้คือต้นตำรับของคอนบนเลยครับคอนบนรูปนี้จะพูดเรื่องคอนไอ้รูปแรกเนี่ยครับเป็นต้นตำรับของคอนบนนี่อันนี้แล้วอันนี้เขาบอกมาว่าทำมาจากสุโขทัยครับจะเป็นกงไกรลาดเจ้าแรกที่เขาทำมาเป็นทรงนี้ครับแล
เนี่ยไปใหญ่ละครบนเห็นไหมมันจะพาดตั้งแต่หลังกระโจมพระเนี่ยเขาเรียกกระโจมมาแต่ทางบ้านผมเขาไม่เรียกกระโจมเขาน้องปอเพราะว่ากระโจมเนี่ยมันเป็นซุ้มขึ้นมาไอ้น้องอาจารย์หนุ่มนะครับอันนี้มันเป็นโค้งทีนี้เนี่ยมันโค้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์ปรากฏว่านี่นะผมให้ดูนิดนึงนะเนี่ยนะตัวเนี้ยผมสิ่งหยิบมาด้วยมันโค้งเงี้ยครับแล้วปรากฏว่าคอนบนเนี่ยนกโดดง่ายครับแล้วยิ่งใส่คอนตายแล้วยิ่งง่ายเลยคอนเบี้ยวๆนะครับแต่ปรากฏว่ามันที่ผ่านง่ายนะอาจารย์นกมันจะรุดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเนี่ยมันแตะอย่างเงี้ยครับตัวโดดจริงๆก็ติดถ้าตัวแตะก็ไม่ติดทีนี้เราพูดถึงว่าเหยี่ยวนะครับเหยี่ยวมันลงเนี่ยมันแตะแล้วมันหนีทันมันไม่ติดแล้วมันกลับนะอาจารย์ฮะมันกลับมาซ้ำนกเมื่อก่อนฮะผมแล้วก็พลาดเนี่ย50 50 50นะเขาบอกผมก็เลยมานั่งคิดดูว่าตัวเนี้ยครับเนี่ยตัวเนี้ยผมมาคิดเรื่องคอนเนี่ยครับให้เป็นคอนบนลงมาหาเป็นคอนกลางครับอันนี้ผมนั่งคิดแล้วก็บอกพี่อุ๊ดก็ทำออกมาปรากฏว่าตัวแรกไม่ใช่ตัวนี้นะครับอันนี้ผมมาเปลี่ยนมาเป็นไม้แก่ไม้แท่งตัวแรกที่เป็นคอนกลมธรรมดาลงมาเนี่ยแล้วผมทำแบบนี้ครับเรียบร้อยหมดเลยครับทั้งเหยี่ยวนกเอาเหยี่ยวลุงทั้งนกกระลางเขียดนกอะไรเข้ามาโดนหมดนะครับกาบอกครับตัวนี้คือเป็นตัวแรกใช่ไหมครับพี่ตุ๋ยยังไม่ใช่ตัวที่ปรับปรุงใช่ไหมครับหรือว่าเป็นตัวที่ปรับปรุงแล้วครับตัวนี้อ๋อไอตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวที่ปรับปรุงตัวแรกที่ผมใช้อยู่นะถ้าอาจารย์ดูที่ผมมาโชว์บ่อยๆจะเป็นคอนกลมๆแต่อันนี้เราจะทำสวยขึ้นนะเห็นอีสานเขาใช้ไม้เนี่ยแต่อันนี้พี่อุ้มเลยทำมาคือทำให้มันสวยคลาสสิกขึ้นมาแต่ว่าสำคัญคือตรงนี้ครับมันจะลงมาหาคอนกลางเมื่อกี้มันโค้งมาแบบนี้ใช่ไหมโค้งมาแบบเนี้ยไอ้โค้งเนี่ยมันปล่อยไอ้นี่ไม่มีพลาดครับโดดตรงไหนก็ไม่ทันนะนกทีนี้แต่เหี่ยวเนี่ยถ้าปิดที่หมดนะครับครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นตัวเริ่มต้นใช่ไหมครับพี่ตุ๋ยอันนี้คือตัวแรกใช่ไหมครับนี่ใช่ครับทีนี้ผมอยากภาพที่2คือยังไงครับภาพที่2ก็ภาพที่2ก็คือผมที่เนี่ยครับที่เนี่ยที่ผมเอาถือไว้ดูเนี่ยเอาคอนลาดลงจากคอนบนนะครับแต่พอมาถึงชานก็เนี่ยให้เป็นคอนกลางครับอันเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันเป็นเห็นไหมมันไม่ลาดลงเนี่ยมันเป็นคอนบนตลอดโค้งลงไปเลยอ่ะอ๋อก็คืออันแรกที่เราดูเมื่อกี้คือมันเป็นโค้งเหมือนครึ่งวงกลมเลยใช่ไหมครับแต่นี้มันมีโค้งแล้วก็สักให้มันไปหาคอนกลางครับเดี๋ยวดูตรงนี้อาจารย์จะเห็นมันเป็นกลางอะตรงนี้อาจจะดูนั่นอาจารย์ดูภาพขวางครับต้องดูอีกภาพนึงครับนี่ถึงจะเข้าใจเห็นชัดแล้วครับเห็นหรือยังมันจะลาดลงมาเนี่ยอันนี้ผมออกแบบเรื่องคอนแต่นี่มันก็คือช่างต้องไปดัดตัวนี้หรือไปหากิ่งให้มันเป็นแบบนี้ครับจากนั้นมาผมไม่พลาดเดี๋ยวไม่ได้กินนะเข้าไปไม่ถึงครับเพราะว่าหลังนี่ผมปิดบทมันจะเข้าหน้าอย่างเดียวแล้วอาจารย์เห็นไหมมันมีบริเวณกว้างมากไม่ใช่เห็นนกเราชัดก็ไม่ได้ปิดตรงนี้นะมันก็เข้าตรงนี้ยังไงก็ไม่รอดครับก็นี่มาเรียบร้อยทุกตัวครับเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วอยู่ไอตรงเนี้ยนะครับตรงคันตบเนี่ยตรงเนี้ยนะครับพี่ตุ้ยที่ตรงเนี้ยมันคุมมาถึงไหนครับเนี่ยเวลาเราขึ้นตะข่ายขึ้นหลังเลยครับหลังเลยครับจานดูนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะเนี่ยจานเห็นไหมครับอ๋อมันเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเนี่ยนะจะเป็นแบบสดเลยใช่ไหมผมทำให้ดูมันครอบมาถึงหลังนี่เลยอะหลังสุดนี่เลยอะแบบนี้มันครอบมาถึงหลังสุดนี่เลยครับเพราะฉะนั้นบนด้านบนพระเนียดนี่หมายความว่าคันฟาดมันครอบหมดนะครับด้านบนพระเนียรมันจะครอบไปหมดเลยครับเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยทั้งหมดครอบไปหมดเลยครับถ้าปกติพระเนียรที่อีสานใช้ก็จะตั้งตรงขึ้นแบบนี้ใช่ไหมแบบมือเนี่ยถ้าพระเนียรพวกที่เป็นคอนล่างมันจะครอบเข้ามาแต่เหลือนี่ไว้แต่นี่มันครอบมาหมดแล้วพวกเนี้ยผมจะใส่ใบไม้หมดเลยครับใส่หมดเลยแบบไม่เห็นนกต่อเห็นข้างหน้านกป่าก็เข้าข้างหน้าอย่างเดียวเลยครับแล้วมันจะกระโดดไหนๆพี่ตุ๋ยลองนิ่งนิดนึงครับผมแล้วขึ้นแล้วนิ่งๆให้ดูว่ามันคุมถึงไหนครับพอดีมันติดสายไม้ครบแบบโอเคครับได้แล้วครับเห็นไหมขึ้นมาถึงครับอ๋อขึ้นมาถึงครับแสดงว่า
ที่เหลือนี่ก็คือจะต้องปิดใบไม้ให้นั่นเลยเราปิดใบไม้บางทีก็ใช้ใบไม้เทียมเนี่ยเห็นไหมอันที่ใช้ใบไม้เทียมแล้วพอไปถึงที่ต้นเตาต่อแล้วก็ไม้นั่นแหละทับใบไม้เทียมใบไม้เทียมนี่เราจะอาศัยมันกันไปชั้นหนึ่งอะกันเหยียบถ้าเข้าก็จริงว่าแต่มันไม่เห็นนกแล้วจะเข้าด้านที่มันเห็นอะยังไงมันก็มาข้างหน้าครับมาข้างหน้าหงายหลังทุกตัวถ้าเวลาติดนี่เท้าชี้ฟ้าเลยนะอ๋อก็คืออันนี้คือพัฒนาแล้วใช่ไหมครับพี่ตุ้ยตัวนี้พี่มานั่งคิดกันแล้วก็ตอนนี้พี่ก็สองปีแล้วก็ไม่พลาดเลยครับเรียบร้อยหมดเลยครับหลังสุดนี่เป็นนกกระบอกครับก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับที่พี่ตุ้ยคือพระเนี่ยคอนบนแต่มาทำมาดัดคอนเป็นคอนบนลงมาหาคอนกลางแต่ถ้าไม่ใช่คอนบนจริงๆเนี่ยมันหนีได้ครับเนี่ยแบบนี้มันแตะหนีได้ครับถ้าเหยี่ยวตีเนี่ยบางทีเหยี่ยวมันเข้ามาเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันพังหายออกไปได้แล้วพอไอ้นี่หลุดสักพักหนึ่งนะมันดูทีไม่ทีมันโจมตีแล้วต้องต่อแล้วเรียบร้อยเลยครับไม่มีอะไรขวางให้มันละฮะไอ้แบบนี้นี่นะครับเวลาอาจารย์ได้นะครับเท้าหงายทุกตัวเลยครับครับรับรองเลยอันนี้พอดีใช้มาปีละชัวร์เลยปีกว่าเกือบสองปีแล้วครับอันนี้เป็นวิธีคิดเรื่องคอนเอาคอนบนลาดลงมาหาคอนกลางแล้วก็นกโดดง่ายด้วยครับก็คือไม่ค่อยเยอะพวกคือขอเสริมนิดนึงนะเจอเลยครับการต่อรกเนี่ยหนึ่งอย่าทิ้งนกครับย้ายค่าสายตาปลอดภัยแล้วก็ต้องฟังเสียงนกเล็กนกน้อยนกรอบข้างนกกาว่าวนกทักเราต้องออกไปเลยครับมันดีมากครับดีมากที่พูดเนี่ยเพราะพวกผมก็จะฟังเนี่ยถ้าได้ยินนกเสียงนกเล็กๆแตกตื่นแล้วผมต่อนกผมอยู่ข้างใต้นะเพราะผมก็ไม่ค่อยดีอยู่ไกลก็ไม่ค่อยได้ยินครับอยู่ใต้นกผมก็ส่วนมากจะเคยทิ้งนกนะครับผมจะอยู่ใต้นกแล้วผมอยากเห็นนะเดี๋ยวนี้มันอาจจะเป็นเพราะความอยากได้ละแล้วเราก็ได้นกที่เราต้องการละวันนี้ถ้าอยากนะเราอยากเห็นนะมันเข้าแล้วมันเห็นชัดๆอ่ะเราก็เลยอยู่ใกล้อ่ะลุ้นนะลุ้นมันใช่มันลุ้นมันสนุกแล้วตอนวันนี้มันไปอีกอารมณ์นึงแล้วไงมันไม่ใช่อารมณ์มันต้องได้ทุกตัวครับถ้าผมนี่ยังโชคดีนะต่อนกมาผมไม่เคยโดนเหยี่ยวตีเลยแค่ไม่เคยเสียนกเพราะหุ่นนะดีครับเคยเสียเพราะนกกระปูเนี่ยก็ไม่ถึงตายหุ่นนกผัดโอ้โหเหยียบนกกระปูมันเข้าได้ด้วยนะครับบางทีมันไม่ได้เข้าได้นะสนุกดูอยู่ไม่ฆ่าสายตาเนี่ยแค่เสียนะเนี่ยตีปีกท่อนแรกหักไปก็ไม่เข็ดเข้าล่างแล้วมันล้วงตูดนะถ้ามาปล่อยมันนานเนี่ยมันจิกข้างใต้อะครับอย่าฆ่าสายตาครับก็จะฝากบอกทุกวันกว่าจะหานกดีๆได้ตัวมันยากและสงสารมันเดี๋ยวถ้าอยู่นี่นะผมก็จะดูเศร้าอะถ้าเศร้าดิ้นก็นกเงียบหรือถ้านกขันๆอยู่เงียบนี่นะผมไม่ฟังเสียงแล้วจะนกป่ามาใกล้ไม่ใกล้ผมเธอมันก่อนอะเดี๋ยวนี้ เพราะว่านกต่อหนึ่งตัวกว่าจะทำได้มันยากมากสามแต่นกใหม่เนี่ยได้มาสิบตัวก็เป็นปีผมจะมาทำอะไรได้นะครับครับแล้วผมว่านกต่อมีค่ามากกว่าใช่นกต่อมีค่ามากกว่าครับผมเอาล่ะทีนี้ครับก็เราก็คุยกันมาประมาณชั่วโมงกับอีก8นาทีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวถามนิดนึงครับอาจารย์ตัวนี้เป็นไงบ้างครับผลอ๋อผลตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปติดตามเดี๋ยวจะไปติดตามครับเขาบอกว่าดีขึ้นใช่ไหมเขาบอกว่าดีขึ้นอยู่ครับพี่มีแนวคิดแล้วไปพูดกับเภสัชเขาว่าพี่อันตรายนะบางทีเราอาจจะใส่เยอะกว่านั้นก็ได้ไงอย่างจะตามที่สามจากหน้าเนาะมันไม่ใช่ยาประเภทแบบกินแล้วเป็นอะไรหนักเลยเนี่ยขนาดเขาจะบอกสมดุลก็ได้บางทีเราจะได้หาสูตรเราไงฮะเพราะว่าที่เป็นสูตรนกเขาอ่ะแล้วนี่พี่ตัวหนึ่งเป็นกันพี่จะลองอ่ะคือตรงเนี้ยก็คือพูดง่ายๆว่าเรายังไม่มีตำราที่เขามาใช้กับนกฉะนั้นแล้วคนเล่นนกจะต้องเป็นคนที่ศึกษาตรงนี้ฉะนั้นแล้วเราต้องรอต้องใช้เวลาอีกเยอะมากมายนะครับถึงจะรู้ว่าถ้าเป็นนี้ขอเสริมนิดนึงคือว่าถ้าเป็นนกเป็นอะไรอ่ะเกี่ยวกับอะไรก็มันก็ใช้ยาไก่ได้ใช่แต่ไอ้ที่ไก่มันไม่เป็นไอ้สอยดาวเนี่ยหมายถึงอะไรที่มันเหมือนกับไก่อ่ะอย่างเป็นนิวคาสเซิลอะไรพวกนี้ใช้ได้น
ใช่เป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ายายาไก่เนี่ยมันจะมีเยอะกว่ายานกเนี่ยคนไม่ไปทำออกมาเยอะเท่าไหร่ไก่สัตว์ปีกใช่ใช่เพราะว่าเราก็ลดปริมาณลงเพราะว่าสัตว์มันไก่ตัวใหญ่กว่านกอย่างเงี้ยพี่ตุ้ยยังไงก็ขอเบอร์กับทิ้งเฟซได้เลยนะเพราะว่าขอเชียร์กฤษดาได้ครับฝากได้พูดได้เจ็ดยอดสุขสนานเดี๋ยวจะส่งให้ครับครับโอ้โหครับพี่น้องครับใจนะครับแล้วขอแล้วขอเบอร์คนว่ามีเบอร์ไอ้ตู่เอาลองอู้เหนือให้ฟังหน่อยครับผมยังไงเดี๋ยวคุยกันปิดคลิปแล้วเอาขอคำๆหน่อยขอคำๆหน่อยวันนี้มาฟังน้องหนุ่มนี่นึกถึงตั้งนกก่อนมันอย่างนี้เลยตั้งแต่หนุ่มดีละเอียดขนาดเลยไอ้ก็ฟังมาแบบเนี้ยครับฟังมาคือคนตังบ้านเฮาเนี่ยคนเฒ่าคนเล่าต่อมาแต่มันก็มีตำหาในคำก็มีนะเจ้าเคยประเทศก็มีอย่างก็มีแต่น้องอะไรจะได้เลยครับเนี่ยแล้วฟังแล้วใจเลยแล้วมันมาแนวเดียวกันหมดเลยแล้วน้องมงคลนี่ยังติบาผ่ากลางกันว่ามุกซับปลาขอยบอกว่าน้องมงคลเขานี่ว่าน้องมงคลบอกคือว่าน้องคือโจกุลาบไหมครับใช่ครับเดี๋ยวตรงนี้เขาขอแค่นิดนึงผมว่าเอาเดี๋ยวเอาไว้เป็นคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนะครับเนาะโอ้โหครับตอนก่อนจะเข้าคลิปนี่ก็คือพี่ตุ๋ยนะครับกับอาจารย์หนุ่มนี่อู้เหนือกันนี่ผมฟังบางทีก็ไม่รู้เรื่องนะครับนะสนุกกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าคลิปนะครับผมแต่เวลาอาจารย์พูดกับทาง FC อาจารย์ทางอีสานพี่รู้เรื่องนะโอ้ครับผมเอาล่ะพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้ความรู้นะครับแบบโอ้เยอะจริงๆนะครับสมกับว่าเพชรกับเพชรจริงๆวันนี้นะครับมาคุยกันนะครับบางทีบางสิ่งบางเรื่องผมก็อาจจะถามผิดๆถูกๆบ้างบางทีบางสายเพราะว่าผมไม่รู้จักอย่างเช่นสายที่เขาต่อสายไฟกันผมก็ไม่มีความรู้ตรงนี้แล้วก็สายมาเลย์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมความรู้เป็นศูนย์นะครับบางทีอาจจะถามผิดถามถูกบ้างก็ต้องขออภัยตรงนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่ท่านผู้ชมนั่นแหละครับว่าท่านจะวิเคราะห์ท่านจะเอาไปใช้ยังไงนะครับผมเชื่อว่าคลิปนี้ก็คือข้อมูลนี่ก็คือดีมากนะครับถึงไม่เต็มร้อยก็ 99.99% นะครับในการที่จะนำไปวิเคราะห์นะครับยังไงคลิปต่อไปก็คงจะได้คุยกันอีกนะครับระหว่างเพชรเม็ดงามนะครับทั้ง2เพชรนี้นะครับก็จะได้มาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมอีกต่อไปอีกนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง2ปรมาจารย์นะเขาเรียกว่าโคตรปรมาจารย์นะครับทั้ง2ท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งพี่ตุ๋ยเชียงใหม่นะครับแล้วก็อาจารย์หนุ่มจะให้เป็นยังไงนครถมหรือว่าเป็นของทางเหนือครับเอายังไงนครปฐมโอเคครับผมเป็นอาจารย์หนุ่มนครถมนะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมว่าต้องมีอะไรที่สนุกสนานมากกว่านี้นะครับอันนี้เพิ่งเจอกันแค่คลิปแรกนะครับเนี่ยยังไม่รู้จักกันสักเท่าไหร่นะครับเพิ่งรู้จักกันแค่ไม่กี่เดือนเองนะครับก็คุยกันสนุกเหมือนคุยกันมาแล้วเล่าประสบการณ์นะที่เจอมาเราแบบไหนคือไม่ได้ไปศึกษามาจากหนังสืออะประสบการณ์ที่เราเล่นลงมาโดยตรงแล้วก็เจอแบบไหนก็เล่าแบบนั้นครับอาจจะไม่ตรงอาจารย์ท่านอื่นก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าแต่ละคนมันก็เจอแบบว่าไม่เหมือนกันครับตำราใครตำรามันต่อนกก็พลาดพระเนตรยังไม่เหมือนกันเลยบางคนพลาดกลางต้นพลาดยอดพลาดอะไรเงี้ยคือว่าความสามารถหรือว่าการเทคนิคแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับผมเจอมาแบบไหนผมทำแบบไหนผมก็เล่าแบบนั้นถ้าไม่ตรงกับคนอื่นก็มันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละครับขัดแย้งกันมันมีก็ต้องขออภัยด้วยครับครับผมเอาละครับนี่ครับคือยังไงก็แล้วแต่ครับจะขัดแย้งยังไงก็คือเราคนชอบคนรักเดียวกันนะครับมันไม่ขัดแย้งเราตรงเนี้ยนะครับมันอยู่ที่ความรักยิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่ยิ่งได้ความรู้เพิ่มเติมแต่ถ้าคนไหนที่คิดว่าตัวเองเด็ดที่สุดแล้วนี่ไม่คือคนนั้นคือคิดผิดนะครับจะต้องเรียนรู้หลายๆสิ่งเราต้องทำเหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้วนะแล้วแต่น้ำครึ่งแก้วตลอดคนไหนที่ทำน้ำครึ่งแก้วคนนั้นจะเป็นคนเก่งคนไหนที่ทำเป็นน้ำเต็มแก้วคนนั้นจะไม่สามารถรับความรู้ได้เลยนะครับเอาละครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับปรมาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็คงจะจบไว้ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาเรื่องสนุกสนานแล้วก็มีความรู้อย่างนี้นะครับมาให้พี่น้องนะครับมือใหม่เซียนใหม่นะครับที่กำลังหัดเลี้ยงที่กำลังได้ศึกษาเล่าเรียนกันนะครับผมก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่
ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะทราบข้อมูลใหม่สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ยเชียงใหม่นะครับแล้วก็อาจารย์หนุ่มนครปฐมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับทุกคนนะครับ